بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความจำเริญความเมตตาและทางนำจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้หัวข้อที่ให้ผมมาบรรยายเนี่ยเป็นหัวข้อที่เป็นสมญานามของมหาบุรุษแห่งโลกคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ถูกเรียกขานด้วยนามนี้ว่าอัลอามีนจริงๆแล้วจะถูกเรียกว่าอัสซอดิกอัลอามีนอัสซอดิกอัลอามีนท่านได้รับการเรียกขานในคำนามดังกล่าวนี้ก่อนที่ท่านนบีจะได้รับตำแหน่งของการเป็นนบีเพราะหนึ่งในบุคลิกหนึ่งในซีฟะที่เรียกว่าเป็นคุณสมบัติของศาสนทูตที่ถูกส่งมายังโลกนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีศีฟะมีคุณสมบัติที่พร้อมในแง่ของความเป็นมนุษย์ที่มีความประเสริฐแต่รอซูลเนี่ยถือว่าเป็นข้อตามันนบีจีนเป็นนบีปิดท้ายของบรรดานบีทั้งหลายแล้วนบีก็ได้รับการยอมรับได้รับการยอมรับจากกุเรชซึ่งตอนนั้นยังไม่ประกาศศาสนายังไม่ประกาศศาสนาเหตุการณ์ที่เกิดการยอมรับแล้วให้นบีตัดสินเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องแห่งประวัติศาสตร์จนถูกบันทึกมาถึงทุกวันนี้นบีอายุราวๆ35ปีเหตุการณ์ในการประดิษฐานฮะญะรุลอัสวัดเข้าสู่ที่เดิมนบีประกาศศาสนานบีได้รับวะฮยุนจากอัลลอฮฺตะอาลาเมื่ออายุ40แปลว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อน5ปีที่นบีจะได้รับวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแปลว่าโดยคุณสมบัติส่วนตัวของมุฮัมมัดคนนี้ที่ยังไม่ถือว่าเป็นนบีหรือรอซูลเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่งดงามหนึ่งในนั้นคืออัสซอดิกอัลอามีนอัสซอดิกแปลว่าคนที่พูดจริงนบีจะเป็นคนที่มีสัจจะวาจามากและเป็นคนที่ได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจมากนี่คือคุณลักษณะของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนครับการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ส่งใครสักคนมาให้อยู่ในสถานะของการเป็นนบีหรือรอซูลเนี่ยนั่นคือการเลือกสรรเราจึงได้รับหรือเราได้ฟังประโยคหนึ่งที่เราใช้กันอันนบียุลมุสตอฟาอันนบียุลมุสตอฟามุสตอฟาแปลว่าผู้ที่ถูกคัดอิสตอฟาฮุลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้คัดเลือกคัดสรรคนจากปวงบ่าวของพระองค์เนี่ยให้มาเป็นนบีหนึ่งในนั้นคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินวะลาดิอิสมาอีลนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตที่มาจากเชื้อสายของนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามสืบขึ้นไปถึงใครถึงอบุลอัมบิยะบิดาแห่งบรรดานบีทั้งหลายคืออิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามจะเห็นได้ว่าต้นตระกูลของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาสืบไปในซีกของอาหรับจากนบีไปถึงอิสมาอีลไปถึงอิบรอฮีมส่วนในซีกของบันีอิสราเอลก็ไล่มาตั้งแต่ลูกของพระนางซารออิสฮากยากุบไล่ลงมาในซีกนั้นอิบรอฮีมจึงเป็นต้นตระกูลของทั้งบันีอิสราเอลที่เขาเรียกขานนะจริงๆแล้วอิบรอฮีมคือนบีนะครับส่วนในซีกของอาหรับกุเรชก็มาจากอิสมาอีลแล้วไล่ลงมามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนบีอิบรอฮีมมีภรรยา2ท่านท่านแรกคือท่านหญิงพระนางซาร์ท่านที่2คือฮายัรทีนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีที่ถูกคัสสรรอันนบีอุลมุสตอฟาถูกคัสสรรมาจากบรรดามนุษย์ยันสถานะของการเป็นนบีและรอซูลอันนี้เป็นหลักอะกีดะห์เลยนะสถานะของนบีและรอซูลจึงไม่ได้เป็นสถานะที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเพียรจงยศระดับตัวเองให้เป็นนบีและรอซูลแต่เป็นสถานะที่ถูกคัดเลือกและแต่งตั้งจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นประเด็นหลักไม่ว่าใครก็ตามจะแสดงตนจะเป็นคนที่เป็นคนดีที่พยายามบำเพ็ญตนในด้านไหนก็ตามไม่สามารถจะยกระดับชีวิตตัวเองให้ไปอยู่ในสถานะของนบีและรอซูลได้นอกจากคนคนนั้นถูกแต่งตั้งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือหลักก่อนทีนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าอัลอามีนชื่อนี้เป็นชื่อที่สำคัญมากบอกถึงสถานะอันทรงเกียรติของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการเรียนรู้ชีวประวัติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสิ่งจำเป็นนะเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆแล้วเราจะต้องเอาสิ่งที่เป็นประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดไปสอนไปบอกลูกหลานของเราเพราะเป็นหนึ่งในสามคำถามที่มนุษย์จะถูกถามในวันที่เขาอยู่ในกุบร์คนที่เสียชีวิตที่อยู่ในอาลัมบารซักเขาจะถูกถาม3คำถาม1ถามเรื่องอัลลอฮ์2ถามเรื่องศาสนา3ถามเรื่องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าวันนี้เราไม่รู้จักอัลลอฮ์วันนี้เราไม่รู้จักศาสนาของเราวันนี้เราไม่รู้จักมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่านึกว่าวันนั้นเราจะตอบคำถามได้ไม่มีทางฉะนั้นวันนี้เนี่ย3สิ่งนี้เป็น3สิ่งที่ต้องรู้ทั้งมุชมัลันวะตับซีลันต้องรู้ทั้งในแง่ของภาพรวมและเชิงลึกรายละเอียดประวัติของดาราเนี่ยลูกหลานเราไล่ไปยัน7ชั่วโคตรยังได้เลยนะไล่จากนี่ขึ้นไปยันโอ้โหรากเหง้าศักราชมาจากไหนนี่เพี้ยหมดเลยพอถามพ่อนบีชื่ออะไรมันทำงงไม่เคยได้ยินแม่นบีชื่ออะไร
งงเวลาถามดารานักร้องเนี่ยตอนนี้พี่ตูนกำลังดังคนไปค้นประวัติมาจากไหนเรียนที่ไหนทำงานอะไรโอ้โหเหมือนจะถูกสอบในกูบดเลยถามซะละเอียดยิบเลยแต่พอมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยลูกหลานเราเป็นคนเปลี่ยนโลกอะมูฮัมหมัดคือคนที่เปลี่ยนโลกให้มารู้จักพระเจ้าและเปลี่ยนผู้คนจากทางมืดมาสู่แสงสว่างสิ่งที่เป็นคุณานุประการที่มูฮัมหมัดได้ถูกส่งมายังโลกนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มหาศาลมากวันนี้เราให้ความสำคัญแค่ไหนนะบางทีเราแทบไม่รู้จักนบีมูฮัมหมัดเลยนะฉะนั้นผมว่านี่คือสาระสำคัญที่เราจะต้องมาศึกษาร่วมกันแล้วว่าตกลงรอซูลที่เป็นศาสนทูตสุดท้ายที่ปิดฉากสถานะของการเป็นศาสนทูตของโลกดุนยานี้เนี่ยเขาคือใครเขามีความสำคัญอย่างไรทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ตรัสว่ามาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาละมีนทำไมอัลลอฮฺถึงตรัสประโยคนี้วะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตันอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งเจ้ามานอกจากเพื่อเป็นเราะห์มะเป็นความโปรดปรานเป็นความเมตตาให้กับโลกทั้งผองนบีถูกส่งมาเพื่อความเมตตาคำว่าเราะห์มะตันลิลอาลามีนมันแปลว่าอะไรถูกส่งมาเพื่อให้เป็นความโปรดปรานเป็นเราะห์มะห์ให้กับผู้คนทั้งหลายเนี่ยอายะห์นี้แปลว่าอะไรฉะนั้นวันนี้เราจะมาศึกษาสิ่งที่เป็นประวัติของมหาบุรุษแห่งโลกคนนี้และเอาบทเรียนจากชีวิตของท่านมาใช้ในชีวิตของเราในระยะเวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆเดี๋ยวสุดท้ายใครมีอะไรถามก็จะเปิดให้ถามการที่อัลลอฮ์ส่งมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาจริงๆแล้วการได้รับการแต่งตั้งเนี่ยก็ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วแต่อัลลอฮ์ก็ทำให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นสาบับสิ่งที่เป็นเหตุอิบนุฮัยัรได้กล่าวเอาไว้ว่าเหตุการณ์ของการผ่าอกที่เอาหัวใจมาล้างเกิดขึ้นใน3ครั้งเกิดขึ้นใน3ครั้งในช่วงชีวิตของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งแรกเกิดขึ้นในขณะที่ยังเยาว์วัยครั้งที่2กับเลบิอซะครั้งที่3กับเลมิอราชก่อนการมิอราจคือขึ้นสู่โลกดุนยาไปสู่สมาอิดดุนยาไปสู่ฟ้าเบื้องบนในการรับวะฮีละหมาดลงมาถามว่าทำไมต้องให้ญิบรีลมาเพื่อเอาหัวใจออกแล้วชำระล้างนี่เป็นสิ่งที่ต้องเชื่อนะไม่ได้เอาการ์ตูนมาเล่าให้ฟังนะไม่ใช่นิยายนะอันนี้เรื่องจริงนะเพื่อให้เห็นว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นนบีเนี่ยยังเป็นมีเหตุมีปัจจัยในการที่จะชำระหัวใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อการเตรียมพร้อมในการรับภาระอันยิ่งใหญ่ในตอนเด็กอยู่ในบานีซาดซึ่งตอนนั้นกำลังอยู่ในการเลี้ยงดูของฮาลิมะตุซาดียะครั้งที่สองกับเบียอซะคำว่ากับเบียอซะแปลว่าก่อนที่จะได้รับตำแหน่งของการเป็นนบีนบีได้รับสถานะของการเป็นนบีตอนอายุเท่าไหร่ฮะใครรู้บ้าง40 ปี 40 ปีชีวิตก่อน40ปีนั้นเป็นชีวิตเรียกว่ากับละบิอซะชีวิตก่อนการได้รับการแต่งตั้งการเป็นศาสนทูตตอนนั้น
ผู้ที่ยังอยู่ในศาสนาเคร่งครัดยังอยู่ในมิลละห์ของอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอยู่บนแนวทางของนบีอิบรอฮีมเพราะวะฮีที่เป็นบัญญัติสุดท้ายที่ถูกประทานลงมายังไม่ถูกประทานลงมาเลยยังยึดถือแนวทางเรียกว่าอัดดีนุลฮานีฟศาสนาอันบริสุทธิ์ศาสนาอันสะอาดอัลฮานีฟไออัลมาลอิลัลฮักแปลว่าศาสนาที่ยืนหยัดอยู่บนสิ่งที่เป็นฮักสิ่งที่เป็นความถูกต้องสิ่งที่เป็นสัจธรรมนบีอัลลอฮ์เอาหัวใจมาชำระล้างสามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะได้รับตำแหน่งอันยิ่งใหญ่จริงๆแล้วในครั้งที่สองได้แล้วเพราะก่อนนบีจะได้รับการแต่งตั้งแต่ครั้งที่สามในอิบนุฮะญัรบอกเนี่ยนบีมิอราจขึ้นไปเพื่อมิอราจขึ้นไปฟ้าเบื้องบนไปรับอะไรฮะไปรับเรื่องละหมาดจะเห็นได้ว่าในหลักการของศาสนาในครั้งที่ยิบรีลมาหามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มาในรูปชายรูปงามฟะอัคบิรนีอานิลอิสลามมาถึงเรียกยามุฮัมมัดฟะอัคบิรนีอานิลอิสลามมุฮัมมัดบอกฉันซิว่าอิสลามคืออะไรนบีบอกอันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮวะตุกีมัสศอลาตะวะตุตียัซซะกาตะวะตะซูมรอมฎอนวะตะฮุจญัลบัยตะอินิสตะตออะตะอิลัยฮิซะบีลาบอก5ข้อหึชะฮาดะละมาดถือศีลอดซะกาตฮัจญ์ใน5ประการนี้มีเรื่องเดียวที่นบีขึ้นไปรับณฟ้าเบื้องบนนอกนั้นญิบรีลลงมาบอกทั้งนั่นคือเรื่องละหมาดและเป็นเรื่องเดียวที่ปราชญ์มีความเห็นว่าใครที่เจตนาทิ้งถึงแม้ว่าไม่มีอุซรทิ้งแบบไม่มีอุซรนะเจตนาที่ทิ้งโดยไม่มีอุซรและไม่ได้ปฏิเสธไม่มีอุซรแปลว่าไม่มีอุปสรรคไม่ปฏิเสธแปลว่าไม่ปฏิเสธวันวาญิบแต่ทิ้งเพราะขี้เกียจหนึ่งในข้อคิดเห็นของซอฮาบะห์เขาคือกูฟรเขาคือผู้ปฏิเสธเป็นเรื่องเดียวที่ใหญ่ที่สุดส่วนอันอื่นทิ้งโดยไม่ปฏิเสธเป็นกะบาเอรเป็นบาปใหญ่แต่มีเรื่องเดียวที่ปราดเห็นเป็นสองทางซึ่งซอฮาบะห์ส่วนใหญ่เห็นว่าสถานะของเขาไม่ใช่มุสลิมถึงแม้ว่าไม่ปฏิเสธก็ตามใหญ่ไหมลูกสอบไม่ผ่านนี่เราตกใจมากกว่าลูกไม่ตื่นละหมาดอีกนะใช่ป่ะลูกไม่ตื่นละหมาดเราเฉยแต่สอบไม่ผ่านนี่โอ้โหเหมือนแผ่นดินจะถล่มไม่ได้ต้องซึ่งสถานะมันต่างกันมากเหลือเกินฉะนั้นเราต้องกลับมาดูมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรายงานบอกยืนละหมาดจนเท้าบวมคนอย่างมุฮัมมัดเนี่ยต้องยืนละหมาดจนเท้าบวมขนาดนั้นเหรอนบีบอกว่าไงฉันจะไม่เป็นบ่าวที่ชุกโกต่ออัลลอฮ์กันนั้นหรือคนอย่างนบีที่ได้รับเกียรติอันสูงส่งขนาดนี้เนี่ยยังทำอิบาดะห์ขนาดนี้แล้วเราล่ะฮะแล้วเราล่ะแล้วเราล่ะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่วันนี้เราจะย้อนกลับมาดูประวัติของท่านอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ตรัสว่ามาอัรสัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเราไม่ได้ส่งเจ้ามานอกจากเป็นความเมตตาลิลอาลามีนเราะห์มะตัลลิลอินส์วัลญินวะมุมินิฮิมวะกาฟิริฮิมยะดออูฮุมอิลาลลอฮลิยุคริยะฮุมมินัซซุลูมาติอิลานูรวันนี้สำคัญมากเลยอัลลอฮ์ส่งนบีมุฮัมมัดมาเป็นความโปรดปรานให้กับมนุษย์ให้กับยินวะมาคอลักตุนยินวัลอินส์อิลลาลิยะอ์บุดูนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่อใดนอกจากอิบาดะห์ลิยะอ์บุดูนีอัยยูวะฮิดูนีเพื่อให้การเตาฮีดเอกภาพและทำการภักดีต่อข้าอย่างแท้จริงแปลว่าฮุกกลมศาสนาที่ลงมาที่นบีมูฮัมมัดประกาศมันครอบคลุมทั้งมนุษย์และยินไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นมุมินหรือกาเฟร
นบีถูกส่งมาเพื่ออะไรลียุคริยะฮุมมินัซซุลูมาติอิลันนูรเพื่อนำเขาเหล่านั้นออกมาจากซุลูมาตซุลูมาตเป็นพหูพจน์มาจากคำว่าซุลแปลว่าออกมาจากความมืดในมุมต่างๆในมิติต่างๆออกมาสู่นูรนูรแสงสว่างจะเห็นได้ว่าเวลาพูดถึงสิ่งที่ไม่ถูกต้องจะเป็นรูปพหูพจน์เพราะสิ่งที่เป็นซูลูมาตมันมีเยอะสิ่งที่มันเป็นความมืดความอธรรมความผิดใช่ไหมเราจะเห็นว่ามีหลายทางเลยเนาะเราเนี่ยต้องป้องกันมากเลยนบีถึงบอกว่าชีวิตของผู้ศรัทธาในดุนยามันเหมือนอยู่ในพื้นที่จำกัดอัดดุนยาซิจนุนมุมินวะยันนตุลกาฟิรดุนยาสำหรับมุมินเนี่ยมันเป็นซิจนุนเราแปลซิจนุนแปลว่าคุกมันดูอึดอัดไปหน่อยนะเราแปลว่ามีพื้นที่จำกัดแล้วกันจะทำอะไรจะขยับตัวไปไหนมันก็ต้องอยู่ในกรอบวะยันนะตุลกาฟิรแต่มันเป็นอิสรภาพของใครของคนกาเฟรจะทำอะไรยังไงก็ได้เขามีอิสระเสรีเหลือเกินแปลว่าอะไรครับแปลว่าชีวิตในดุนยาเนี่ยมันมีซุลูมาตมันมีสิ่งที่เป็นอซุลสิ่งที่มันเป็นความมืดความผิดรายล้อมตัวเราเลยนบีถูกส่งมาเพื่อดึงคนออกจากความมืดในมุมต่างๆเราเนี่ยมาสู่นูรเป็นเอกพจน์นูรเป็นคำที่ชี้ถึงคำเดียวแปลว่าถ้าพูดถึงนูรจะแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากศาสนาอิสลามเท่านั้นนั่นแปลว่าการที่เราออกจากความมืดในด้านใดก็ตามเราเองต้องระวังตัวเยอะนะบางทีหลุดจากมืดด้านนี้มาติดมืดด้านนี้หลุดจากมืดด้านนี้มาติดมืดด้านนี้เพราะซูลูมาตมันเยอะบางทีเนี่ยมันอยู่รอบตัวเรากว่าจะออกรอบวงล้อมนอกวงล้อมของซูลูมาตมาสู่นูตเนี่ยบางคนค้อนชีวิตเลยจริงป่ะค้อนชีวิตเลยบางคนออกมาจากนี่เตยนี่ออกมาจากนี่เจยนี่กว่าจะหลุดมาทั้งหมดนี่โอ้โหบางคนหลุดมาแล้วเข้าไปใหม่อีกซุลูมาตลิยุคริยะฮุมมินัซซุลูมาติอิลันนูรฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นความโปรดปรานครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวขุตบะในเหตุการณ์ฮัจญะตุลวะดะอย่าลืมนะในฮัจญะตุลวะดะเนี่ยนบีไม่ได้กล่าวขุตบะครั้งเดียวนะขุตบะครั้งใหญ่ที่อารอฟะแต่มันมีขุตบะย่อยๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการเคลื่อนย้ายหนึ่งในนั้นคือขุตบะที่อยู่ในอายะมุตชริกบางคนเราสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคนเอาคุตบะของนบีบอกนี่เป็นคุตบะครั้งสุดท้ายทำไมถ้อยคำมันไม่เหมือนกันเพราะนบีกล่าวในเหตุการณ์นั้นหลายครั้งบางคนบอกว่าหยิบต้นนี้มาแล้วบอกว่าอันนี้เป็นคุตบะในอารอฟะนบีกล่าวคุตบะประมาณ 3-4 ครั้งทำไมนบีต้องกล่าวคุตบะเยอะในปีนั้นรู้ไหมเพราะเป็นปีที่ซอฮาบะห์รวมตัวกันเป็นแสนครับในช่วงเวลาไม่กี่วันตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่13ซุลฮิจญะห์เพราะวันที่14นบีเดินทางกลับมะดีนะห์แล้วเนี่ยในระหว่างนั้นนบีจึงให้สิ่งที่เป็นสาระหลักซึ่งถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านเพราะหลังจากปีนั้นไม่เกิน3เดือนนบีเสียชีวิตไงจึงไม่แปลกที่ในระหว่างนั้นมีคุตบะเกิดขึ้นมากมายแล้วหนึ่งในนั้นคือคุตบะที่อยู่ในช่วงกลางของอายะมุตชิรีกอายะมุตชิรีกมีกี่วันกี่วันฮะวันที่เท่าไหร่11 12 13ของเดือนซุลฮิจญะห์เพราะวันที่10เป็นยามุนนะฮัรเป็นวันเชียดส่วนวันที่11 12 13เป็นอายะมุตชิรีกวันเชือดเนื้อเชือดสัตว์ตากเนื้อตากอะไรสัตว์ที่เราเชือดวันที่12
นบีกล่าววันที่22ภารกิจคืออะไรการคนที่อยู่ที่มักกะนะคนที่ไปทําฮัจญ์นะคือรัมยุนญิมาตการขว้างลูกหินที่เสาหินเราเรียกว่าอะไรครับอัยยามุรอมช่วงเวลาแห่งการขว้างเสาหินในช่วงนั้นในวันที่22นบีกล่าวคุตบะห์บทนี้ซึ่งสําคัญมากบอกยาอัยยูฮันนัสอินนะร็อบบะกุมวาฮิดโอผู้คนทั้งหลายแน่นอนนบีคือตอบกับบรรดาซอฮาบะห์อินนะร็อบบะกุมวาฮิดแท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้นมีหนึ่งเดียววะอินนะอาบากุมวาฮิดและพ่อของพวกท่านทั้งหลายก็มีหนึ่งเดียวหมายถึงใครอินนะอาบากุมต้นตระกูลของเราคือใครนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอัลลาฟัดละลิอารบีนอัลอัจมีนโปรดทราบเถิดว่าอาหรับชนชาติอาหรับไม่ได้มีความประเสริฐมากไปกว่าชนชาติอื่นหรือชนเผ่าอื่นอัจมแปลว่าคนที่ไม่ใช่คนอาหรับใครก็ตามที่ไม่ใช่อาหรับเรียกว่าอัจมีวะลาลิอัจมียินอัลอารบียินและคนอัจมแปลว่าคนที่อยู่ในชาติพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่อาหรับก็ไม่ได้ประเสริฐเหนืออาหรับวะลาลิอะห์มัดอะลาอัสวัดคนผิวแดงผิวเหลืองผิวขาวก็ไม่ได้เด่นดีไปกว่าคนผิวดำวะลาลิอัสวัดอะลาอะห์มัดอิลลาบิตักวาแปลว่าชาติพันธุ์สีผิวไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกถึงความประเสริฐนอกจากการยำเกรงต่อพระเจ้าเท่านั้นอิลลาบิตักวาด้วยการยำเกรงเท่านั้นฉะนั้นเจ้าจะเห็นว่าคนที่อาเลมคนที่มีความรู้คนที่มีการตักวาต่ออัลลอฮ์ไม่จำเป็นต้องเป็นอาหรับอย่างเดียวอุลามะฮะดีษที่ชะรอฮะดีษไม่ใช่อาหรับก็เยอะแยะอัลลอฮ์ให้ความยุติธรรมตักวาไม่ได้สืบเชื้อสายทางเผ่าพันธุ์ไม่ใช่ว่าพ่อตักวาและลูกมันต้องตักวาด้วยไม่เหมือนอิหม่ามอันนั้นอาจจะสืบกันได้แต่ว่าความรู้ตักวาและอีมานไม่ได้สืบทางเสื้อสายไม่ได้สืบทางสายโลหิตนะจริงป่ะอิบรอฮีมพ่อเป็นใครพ่ออิบรอฮีมเป็นผู้ศรัทธาไหมไม่ใช่ลูกนบีนัวศรัทธาไหมไม่ใช่อันนี้คือความยุติธรรมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับพวกเราถามว่าคนอย่างเราเนี่ยหน้าแบนๆดั้งหักๆอย่างเงี้ยตักวาได้ไหมได้ไม่ต้องเกิดในชนเผ่าอาหรับก็ได้ฉะนั้นตักวาที่จะเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากสายตระกูลแต่คนที่อัลลอฮ์คัดมาให้อยู่ในระดับอัมบียะแน่นอนที่สุดด้วยการรักษาสายอย่างมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกกับเราตรงนี้ที่บอกว่าฮาซาฟีฮิอัดดิลาลาอัลวาดิฮะอะลาอันนะฮูลาฟัรกะบัยนันนาสอิลาบิตตักวาบอกเราชัดเจนว่าไม่มีความแตกต่างไม่ว่ามนุษย์จะเป็นใครก็ตามสิ่งที่จะทำให้เกิดการตักวานั้นไม่เกี่ยวข้องกับสีผิวชาติตระกูลและเผ่าพันธุ์ใดๆทั้งสิ้นมันทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ไกลจากแหล่งกำเนิดแห่งศาสนาเราก็สามารถเป็นมุตตะกีนเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทีนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งรอซูลุลลอฮ์มาและสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติที่รอซูลุลลอฮ์มีแล้วเราก็จำเป็นจะต้องเจริญรอยตามด้วยนะคือมักการิมิลอัคลากคือการมีจรรยามารยาทที่งดงามเดี๋ยวท่านตัวอย่างดูตัวอย่างของบุคคลต่อจากนี้ไปว่าเขารับอิสลามด้วยเหตุอะไรเดี๋ยวท่านลองดูก่อนที่จะเข้าไปสู่ประวัติของรอซูลุลลอฮ์เดี๋ยว
ถ้าเราดูในประวัติศาสตร์เราจะพบว่ามีคนจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่รับอิสลามเพราะฮุสนิคุลุกเพราะการมีจรรยามารยาทที่งดงามของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์เนี่ย สั่งมุอาซบินญะบัลมุอาซบินญะบัลเป็นซอฮาบะห์เป็นชาวอันซอรนบีอพยพมาที่มะดีนะห์เพิ่งรับอิสลามมุอาซบินญะบัลมีชีวิตอยู่ไม่นานเสียชีวิตในอายุประมาณ30กว่าบ้างก็ว่า3ต้นหรือ3ปลายแต่30ไม่เกิน40ปีมุอาซบินญะบัลเป็นคนที่อยู่ร่วมกับรอซูลุลลอฮ์ในตอนที่เมื่อรอซูลุลลอฮ์มาถึงมะดีนะห์อยู่กับนบีในหลายสงครามมุอาซบินญะบัลเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ที่รอซูลให้คำวะซียะห์ไว้มากมายถ้าใจเห็นสิ่งที่เป็นวะซียะห์ที่เกิดขึ้นกับซอฮาบะห์หนึ่งในบุคคลที่นบีให้วะซียะห์ไปว่าให้คำสั่งเสียหนึ่งนั้นคือมุอาซบินญะบัลเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ที่บอกยามุอาซอินนีอุฮิบบุกมุอาซเอ๋ยฉันรักเธอเหลือเกินฉันรักท่านเหลือเกินแล้วก็บอกกับมุอาซหลายเรื่องหนึ่งในเรื่องที่นบีสั่งเสียกับมุอาซในครั้งที่ก่อนจะส่งไปยะมันซึ่งเป็นเหตุการณ์สุดท้ายก่อนที่นบีจะสิ้นชีวิตสั่งเสียกับมุอาซอิตตะกิลลาฮ์ไฮซูมากุนตะวะอัตบิอิซัยยิอะตัลฮะซานะตะตัมฮุฮาวะคอลิกินนาสบิคูลุกินฮะซันสามประโยคสั่งมุอาซนี่คือเหตุการณ์สุดท้ายก่อนนบีจะเสียชีวิตชัยคุลอิสลามตัยมียะห์เอาไปเขียนไว้ในตำราเล่มหนึ่งว่าอัลวะซียะตุซุกรอวะซียะห์เล็กๆของนบีแล้วเอาเหตุการณ์นี้มาขยายล้ำลึกมากบอกว่ายังไงอิตตะกิลลาฮ์ไฮซูมากุนตะเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามวะอัตบิอิซัยยิอะตัลฮะซานะตะตัมฮุฮาจงทำความดีเพื่อไล่ความชั่ววะคอลิกินนาสบิคุลุกินฮะซันจงอยู่ร่วมกับผู้คนด้วยจรรยามารยาทอันงดงามเป็นวะซียะห์ท้ายๆชีวิตรอซูลุลลอฮ์ก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตซอฮาบะห์ที่ได้รับคือใครมุอาซบินญะบัลนั่นตอนนั้นกำลังอยู่ในรุ่นพวกเราวัยรุ่นเลยตาย30กว่าคิดดูสิแปลว่าซอฮาบะห์ที่เป็นระดับต้นๆไม่ได้หมายถึงซอฮาบะห์ที่อายุเยอะนะนั้นคนหนุ่มคนสาวจึงเป็นพลังสำคัญของศาสนาถ้าย้อนกลับไปดูในสงครามต่างๆกำลังหลักมาจากคนหนุ่มสาวที่เขาอีหม่านเพราะเป็นวัยที่มีความพร้อมที่สุดในช่วงวัยต่างๆในชีวิตไปดูเมื่อรอซูลุลลอฮ์เป็นต้นแบบแห่งจรรยามารยาที่งดงามซูมามะห์อิบนุอุซัลคนนี้รับอิสลามด้วยการให้อภัยของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับอิสลามด้วยการให้อภัยของนบีมุฮัมมัดจะเห็นได้ว่าหลายคนที่เห็นจรรยามารยาทรอซูลุลลอฮ์แล้วอีหม่านแล้วรับอิสลามอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะต้องเอามาเป็นคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตของเรามีรายงานบันทึกในบุคอรีและมุสลิมที่เขาได้กล่าวว่าวัลลอฮิมากานะอะลาวัชิลอัรฎิวัชฮุลอับกอดอิลัยยามินวัจฮิกเขาบอกว่าขอสาบานด้วยอัลลอฮ์บนหน้าพื้นแผ่นดินเนี่ยไม่มีใบหน้าของใครที่ฉันจะรู้สึกโกรธและรังเกียจมากที่สุดมากกว่าใบหน้าของเจ้าคนนี้บอกกับนบีมุฮัมมัดเคยเป็นแบบนี้เคยเห็นหน้านบีมูฮัมหมัดแล้วเกลียดมากฟะกอดอัสบะฮาวะจะฮูกะอะฮับบัลวูจูกุลลิฮาอิลัยยะแต่ตอนเนี้ยท่านใบหน้าของท่านเป็นใบหน้าที่เป็นที่รักยิ่งสำหรับฉันมากกว่าใบหน้าอื่นๆที่ฉันอะไรที่ฉันมองที่ฉันเห็นเมื่อก่อนคนที่เคยเกลียดที่สุด
กลายเป็นคนที่รักรอซูลุลลอฮ์ที่สุดวัลลอฮิมากานะอะลาวัชิลอัรฎิดีนุนอับกอดุอิลัยยะมินดีนิกในโลกนี้เนี่ยไม่มีศาสนาใดจะเป็นศาสนาที่ฉันรังเกียจที่สุดมากกว่าศาสนาของท่านชายคนนี้บอกกับมุฮัมมัดวะกอดอัสบะฮะดีนุกะอะฮับบัลอะดียานกุลลิฮาอิลัยแต่ณตอนนี้เนี่ยศาสนาของท่านกลายเป็นศาสนาที่เป็นที่รักยิ่งสำหรับฉันมากกว่าศาสนาใดในโลกนี้อัลลอฮฺอักบัรเห็นไหมวัลลอฮิมาคานะอะลาวัชิลอัรฎิบิลาดุนอับกอดอิลัยยะมินบิลาดิในโลกนี้เนี่ยบนผืนแผ่นดินนี้ไม่มีประเทศใดเมืองใดที่ฉันจะรังเกียจที่ฉันจะไม่ชอบมากกว่าประเทศของท่านฟาอัสบะฮะบะลาดุกอะฮับบะบิลาดกุลลิฮาอิลัยยะแต่ปัจจุบันเมืองของที่ท่านอยู่ประเทศที่ท่านอยู่ใช้คําว่าเมืองแล้วกันเป็นเมืองที่ฉันรักมากที่สุดในบรรดาเมืองทั้งหลายในดุนยานี้คนที่จะพูดประโยคนี้ได้มาต้องเป็นคนที่เปลี่ยนตัวเองและเปลี่ยนจากความโกรธความเกลียดมาเป็นความรักอย่างสุดหัวใจเขาพูดประโยคนี้เพราะอะไรอัตฟุรรอซูลเพราะการที่รอซูลุลลอฮ์เป็นคนที่ให้อภัยหนึ่งในซีฟ้าของรอซูลุลลอฮ์คือการให้อภัยตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเราจะเห็นได้ว่ารอซูลุลลอฮ์เวลาให้อภัยเนี่ยเคยจำเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่อาหรับชนบทมันมาฉีดที่มัสยิดนบีได้ไหมจำได้ไหมที่ซาฮาบะจะหึ่มให้ในบอกยา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 เพราะคนนี้มันไม่รู้เรื่องฮะเขายังไม่รู้เรื่องแล้วเราจะงงนะว่าคือเราอย่าไปนึกมัสยิดของนบีเนี่ยเหมือนมัสยิดของเรานะมีบันไดขึ้นเทปูนขัดมันอย่างดีมีหน้าต่างประตูถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะมันต้องโดนตีแล้วมายืนฉี่บนสุราขนาดนั้นน่ะแต่มัสยิดนบีเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับพื้นที่อื่นเพียงมันมีการกั้นด้วยก้านอินทผลัมกั้นโซนหน้าเป็นที่ละหมาดนิดนึงที่เหลือก็เป็นลานกว้างเป็นพื้นทรายอ่ะฉะนั้นเวลาอ่านหะดีษเนี่ยบางทีเราต้องจินตนาการกลับไปเหมือนกันว่าในยุคสมัยรอซูลุลลอฮ์เนี่ยสภาพการมันเป็นยังไงไอ้คนที่มันมาจากที่ไกลๆที่เป็นอาหรับชนบทไม่รู้หรอกไอ้นี่มันคืออะไรอ่ะคงนึกว่ากั้นไว้ทำไมมันก็เห็นเป็นที่ลับหน่อยเนาะปัสสาวะเลยฉะนั้นบางคนนึกไม่ออกเฮ้ยโอ้โหไอ้ขัวนี่มันแย่มากว่ามันขึ้นมาฉี่บนสุราเลยเราไปนึกว่าสุราของเราเหมือนสุราของนบีไงสุราของเราเหมือนมัสยิดมะดีนะห์ไม่ใช่นะไอ้นั่นมันถูกบูรณะกันมายุคผ่านยุคถึงสมัยแต่ในสมัยเราซูนี่คือพื้นทรายเลยกั้นอินทผาลัมข้างหน้าเป็นกั้นเป็นที่ยืนนิดหน่อยเท่านั้นเองรู้ว่าตรงไหนเป็นที่ละหมาดเท่านั้นเองไอ้ขัวเนี่ยตอนที่นบีให้อภัยแล้วไม่ลงโทษเนี่ยมันขอดุอาไงรู้ไหมอัลลอฮุมมะรฮัมนีวะมุฮัมมัดันลาตัรฮัมมะฮานาอะฮัดโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ความเมตตาฉันและมุฮัมมัดและอย่าได้ให้ความเมตตากับใครเพราะอะไรเพราะนบีมุฮัมมัดเนี่ยให้โอกาสเขาไงไอ้ที่พูดอย่างเนี้ยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะความไม่รู้ไงไอ้ฉันไม่รู้เนี่ยแล้วฉันก็ไปทำเนี่ยแต่คนที่ให้โอกาสในการที่จะรับคำอธิบายแล้วก็อธิบายว่าไอ้สิ่งที่ผิดมันคืออะไรเนี่ยมันต้องคนที่ใจกว้างพอนะฉะนั้นเราเนี่ยวันนี้เราไปดะวะเราไปเผยแผ่อย่าประเมินคนทุกคนว่าเขาอยู่ในระดับเดียวกันหมดบางคนที่เขาทำผิดเนี่ยเขาทำผิดเพราะเขาไม่รู้เมื่อเขาไม่รู้เนี่ยหน้าที่ของเราคือเอาความรู้ไปไล่ความไม่รู้เอาแสงสว่างไปไล่ความมืดไม่ใช่ไปประณามไปด่าไปว่าไปไอ้นี่เป็นชาวนรกโอ้โหพอฟังมานรกก็วิ่งกลับบ้านแล้วสิฟังอาจารย์คนนี้กูไม่เคยได้สวรรค์เลยได้นรกกลับบ้านอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องรอซูลุลลอฮ์สอนคนเนี่ยอย่าลืมนะรอซูลุลลอฮ์เป็นอะไรฮะเป็นผู้เผยแผ่ที่ใช้
จิตวิทยาในการที่จะให้ความรู้กับผู้คนคนไม่รู้นบีให้ยังไงไอ้คนที่รู้แล้วดื้อนบีให้ยังไงอย่าให้ไปตีค่าคนมันเท่ากันหมดแล้วเราก็ใช้รูปแบบเดียวในการดะวะประเภทโต๊ะคูพาราเซตามอนใช่ไหมไอ้ขัวนี่ปวดท้องมาก็จ่ายยาพารานะปวดหัวมาก็จ่ายยาพาราเป็นไส้ติ่งมาก็จ่ายยาพาราโดยไม่วิเคราะห์เลยว่าจริงๆแล้วโรคที่มันเกิดขึ้นไอ้ที่มันปวดน่ะมันเป็นตัวโรคหรืออาการของโรคบางทีเรารักษากันที่อาการแต่เราไม่เคยวิเคราะห์ที่ตัวโรคเลยว่าจริงๆแล้วตัวโรคจริงๆมันคืออะไรจ่ายยาขนาดเดียวกับคนป่วยทุกประเภทอันนี้ไม่ควรเป็นหมอไม่ควรเป็นหมอฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเห็นไหมให้โอกาสไอ้คนที่ไม่รู้ใช่ไหมอธิบายบอกอีกคนหนึ่งเขาบอกมุอาวิยะอิบนุฮักัมได้มีโอกาสศึกษากับรอซูลุลลอฮ์มารออัยตุมุอัลลิมันกับลาฮูวะลาบะอดูอัห์ซะนะตะอลีมันมินฮูฉันไม่เคยเห็นครูคนไหนไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจากนบีที่จะเป็นคนที่ให้ความรู้ที่ดีที่สุดบุคลิกของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเป็นคนที่วะละดะรบะนีวะละชะตะมะนีไม่ใช่ว่าเอาแต่ตีเอาแต่ทุบเอาแต่ด่าเอาแต่ว่าแต่เจตนาในการที่จะสอนในการที่จะบอกนี่คือรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฟวานอิบนุอุมัยยะห์เป็นหนึ่งในผู้ปฏิเสธแห่งกุเรชนบีให้อะไรให้กะนัมให้แพะให้แกะไปให้ไปทีละร้อยตัวไอ้ขัวนี่เนี่ยคือเดิมเนี่ยเป็นคนที่ปฏิเสธแต่พอเจอความดีของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนกลายเป็นคนที่ฉันรักที่สุดคนนบีเคยให้อะไรให้แพะให้แกะกับคนคนหนึ่งหะดีษบอกก่อนหน้ามันใบในญะบะลัยนี่ญะบะลัยนี่แปลว่าภูเขาสองลูกแปลว่าหุบเขาเนี่ยมีแพะเป็นฝูงเลยให้ไปไอ้ขัวเนี่ยฟารอจาอิลากอมีฮิฟะกอลากลับไปหาคนในตำบลในชุมชนของเขาบอกว่ายากอมีโอ้พวกของฉันเหยอัสลิมูสู่เจ้าทั้งหลายจงรับอิสลามเถิดฟาอินนะมุฮัมมัดันยุอตีอาตออันลายักชัลฟากะมุฮัมมัดให้ของกับใครโดยที่เขาไม่กลัวความยากจนเลยให้โดยที่ไม่กลัวเลยว่าตัวเองจะยากจนคนหนึ่งคนที่ประทับใจจากบุคลิกลักษณะซีฟ้าของรอซูลลอฮ์เป็นหนึ่งคนที่ไปเรียกผู้คนทั้งหลายให้รับอิสลามสำคัญนะเรื่องนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่จะทำให้เราเห็นว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบุคคลที่อะไรครับที่ด้วยกับจรรยามารยาทอันงดงามของท่านเป็นหนึ่งในการเรียกร้องเชิญชวนให้ผู้คนนั้นมารับอิสลามทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เรามาดูกุรอานอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอินนะกะละอะลาคุลุกินอะซีมแท้จริงท่านเป็นคนที่มีคุลุกมีจรรยามารยาที่งดงามยิ่งอินนะมาบุอิสตุลิอุตัมมิมะมะการิมันอัคลาก
นบีบอกฉันถูกส่งมาเพื่อเติมเต็มจรรยามารยาทให้มันสมบูรณ์งดงามอาอิชะห์ถึงบอกว่ามีซอฮาบะห์ถามอาอิชะห์ว่าจรรยามารยาทรอซูลุลลอฮ์เป็นยังไงนบีอาอิชะห์บอกว่าครับคุลุกุลกุรอานกุรอานคือชีวิตของมุฮัมมัดแปลง่ายๆโหนั่นแปลว่าเราไม่ได้อ่านกุรอานเอาเพียงเอาบุญอย่างเดียวนะกุรอานเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่อ่านแล้วได้ผลบุญเตารอตอินจีลไม่เหมือนกุรอานซะบูรไม่เหมือนกุรอานเราเป็นประชาชาติของนบีมุฮัมมัดที่ได้รับสิทธิพิเศษมากเหลือเกิน1ต่อ10น่ะเกิดขึ้นกับประชาชาติเรานะประชาชาติในยุคก่อนๆ1ต่อ1ทำดี1ได้1ทำดี1ได้1ของเรานี่1เท่าไหร่1ต่อ10 1ต่อ10ถึงขนาดนั้นเนี่ยความชั่วก็ยังเยอะกว่าความดีนะขนาด1ต่อ10เนี่ยส่วนความชั่วน่ะ1ต่อ1เราเนี่ยอัลฮาซานะตุบิอัชริอัมซาลิฮะความดีหนึ่งได้รับหนึ่งความดีสตาร์ทจากสิบในกุรอานหรือฮะดีษใช้คำว่าเริ่มต้นจากสิบนะพี่น้องอิลาซับมิอัติดิอัฟินอิลาอัดอาฟินกะซีรอแปลว่ามันสตาร์ทจากสิบไปสู่700ไปสู่จำนวนที่ไม่สามารถคำนวณนับได้ไม่ได้1ต่อ10แปลว่าสตาร์ทจบแค่10นะแปลว่าเขาเริ่มต้นที่10ส่วนจะมากเท่าไหร่อยู่ที่ความถูกต้องความสมบูรณ์และความบริสุทธิ์ใจของคนคนนั้นไปละหมาดที่มัสยิดนบี1ต่อเท่าไหร่ฮะมัสยิดนบี1ต่อเท่าไหร่1ต่อ1000มัสยิดอัลฮารอม1ต่อเท่าไหร่1ต่อแสนหึ1เวลาของการละหมาดที่มัสยิดอัลฮารอม1เวลาของการละหมาดผลบุญเท่ากับ1แสนใครเคยนับเวลาละหมาดกี่เวลาแล้วไม่ใช่ละหมาดเพื่อดูอย่างเดียวด้วยนะทุกละหมาดเพราะสำนวนใช้คำว่าซอลาตุนที่แปลว่าละหมาดอะไรก็ตามสุนนะกับลียะสุนนะบะดียะละหมาดดูฮาละหมาดตะฮัจญุดละหมาดตะรอวีละหมาดวิเตอร์ละหมาดจนาซะห์ใครเคยพกเครื่องคิดเลขไหมกดเครื่องคิดเลขพังอะผมบอกให้ศูนย์มันไม่พอความเยอะบางคนบอกโอ้โหฉันไปคราวนี้เก็บไว้เต็มเลยกลับมาไม่ต้องละหมาดละเก็บไว้เต็มเลยก็1ต่อแสนน่ะกลับมานี่เดินเบาตัวเลยอ่ะสบายนี่ได้นะฮะ ต้องบางคนเนี่ยโอ้โหไปเก็บมาซะกลับมานี่ไม่ต้องเลยไม่ได้ทีนี้การรู้จักมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ผมบอกเป็นหนึ่งในสามสิ่งที่บ่าวจะถูกสอบถามในไหนในกุบร์หนึ่งในนั้นคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ท่านลงกลับไปถามลูกของท่านไปถามหลานของท่านไปคนผู้หญิงก็ไปถามสามีก็ไปถามภรรยาว่าไหนเล่าประวัตินบีมุฮัมมัดให้ฟังหน่อยสิลองถามซิว่าคนสมาชิกในครอบครัวเรารู้จักรอซูลุลลอฮ์แค่ไหนแล้วถ้าวันนี้ยังงงๆอยู่ว่ามุฮัมมัดคือใครเนี่ยวันนั้นอันตรายที่สุดนะผมบอกให้วันที่อยู่ในหลุมศพเป็นวันที่ต้องตอบด้วยอามัลไม่ได้ตอบด้วยปากครับเป็นเรื่องเดียวที่บอกทั้งโจทย์บอกทั้งคำตอบ
แต่มีจำนวนมากที่ตอบไม่ได้ถ้าครูเขาสอบนักเรียนแล้วเขาบอกว่าข้อสอบเป็นอย่างนี้นะให้ไปดูหนังสือหน้านี้นะไม่มีใครสอบตกหรอกแต่มุสลิมเราจำนวนไม่น้อยที่สอบตกทั้งที่รู้ว่าคำถามคืออะไรแล้วก็บอกคำตอบด้วยเพราะเราไม่สนใจคำตอบไงเราไม่สนใจมารับบุกะถามว่าพระเจ้าของท่านคือใครวันนี้รู้จักอัลลอฮ์ไงเรารู้จักอัลลอฮ์แบบไหนเรารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเหมือนกับที่รอซูลุลลอฮ์รู้จักพระองค์ไหมเรารู้ไหมว่าการรู้จักอัลลอฮ์มันต้องรู้จักในมิติไหนบ้างเราเคยเรียนรู้เตาฮีดุรุบูบียะเตาฮีดุลอูลูฮียะเตาฮีดอัสมาวัสซิฟาตเรียนรู้ในเรื่องความเป็นพระเจ้าสิ่งที่บ่าวต้องปฏิบัติต่อพระองค์พระนามและคุณลักษณะอันงดงามแห่งพระองค์เราเคยเรียนรู้เรื่องเหล่านี้อย่างท่องแท้กันหรือไม่เราเคยเรียนรู้ว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นใครศาสนาของเรามีโครงสร้างอะไรบ้างรุกนอีมานรุกนอิสลามอัลอิห์ซานญิบรีลมหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอัคบิรนีอานิลอีมานอัคบิรนีอานิลอิสลามอัคบิรนีอานิลอิห์ซานถาม3เรื่องถามสัญญาณวันกิยามะห์3เรื่องใหญ่ๆเป็นโครงสร้างของศาสนาอิสลามคืออะไรอีมานคืออะไรอิห์ซานคืออะไรเหล่านี้เป็นเรื่องที่มุสลิมทุกคนต้องรู้ฮะเพราะถ้าไม่รู้สิ่งนี้ท่านจะตอบไม่ได้ว่าศาสนาของเราคืออะไรรุกนอีมานมี6ประการรุกนอิสลามมี5ประการหลักอิซานอันตะอบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกสิ่งนี้ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ประหนึ่งท่านเห็นพระองค์ถึงแม้ว่าท่านไม่เห็นพระองค์ย่อมเห็นท่านมันสอนอะไรกับชีวิตเราคุณทำข้อนี้มันให้อะไรกับชีวิตเรามันบอกอะไรกับชีวิตเรางั้นสิ่งเหล่านี้ต้องศึกษาครับเราต้องเรียนรู้ครับเพราะไม่งั้นเราตอบคำถามไม่ได้นะวันที่มะลาอิกะห์ถามเราในหลุมศพเนี่ยให้คนยืนบอกข้างบนเต็มยืนรอบหลุมเลยด้วยแล้วก็สอนเราบอกตอบสิว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าตอบได้ไหมเพราะในฮะดีษบอกว่าไอ้คนที่มันตอบไม่ได้เนี่ยแปลว่านะครับแปลว่ามันไม่ใช่ไม่เคยได้ยินนะมันบอกฮาละอัดรีกัสซะมิอะตุฉันเหมือนเคยได้ยินมานะแต่ว่าตอบไม่ได้แปลว่าแค่เพียงได้ยินไม่ได้แปลว่าสามารถตอบได้เพราะในกูโบสเขาก็ตอบมาแล้วว่าเขาเคยได้ยินมันมาแต่วันเนี้ยเขาไม่สามารถตอบได้ไม่ต้องมานั่งคีรากันว่าไอ้ตกลงอยู่ข้างบนเนี่ยตกลงได้ยินหรือไม่ได้ยินไอ้คนที่ไม่เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาได้ยินเขาพูดภาษาอังกฤษมันได้ยินไหมเวลาเอามาพูดได้ไหมไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เรียนไงมันแค่ได้ยินแล้วจะเอามาพูดได้ยังไงอ่ะงั้นประเด็นไม่ใช่อยู่ที่ได้ยินหรือไม่ได้ยินประเด็นอยู่ที่รู้และสามารถที่จะตอบได้ไหมประเด็นอยู่ตรงนั้นทีนี้มารู้จักมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีสายตระกูลแน่นอนที่สุดครับนบีบอกว่าอินนัลลอฮะอิสตอฟากินานะตะมินวะลาดิอิสมาอีลอัลลอฮ์ได้คัดเลือกกินานะเป็นเผ่าจากลูกหลานของอิสมาอีลมินวะลาดิอิสมาอีลวัสตอฟากุเรชันมินกินานะตะและอัลลอฮ์ได้เลือกกุเรชมาจากกินานะมาจากเผ่ากินานะวัสตอฟามินกุเรชินบะนีฮาชิมและจากกุเรชอัลลอฮ์ได้เลือกบะนีฮาชิมมาวัสตอฟานีมินบะนีฮาชิมและอัลลอฮ์ได้เลือกฉันมาจากบันนีฮาชิมมาจากเผ่าตระกูลบันนีฮาชิมนบีเป็นสายตระกูลที่เป็นบันนีฮาชิม
ฟะฮุวะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกุเรชนบีมาจากเผ่ากุเรชวะกุไรชุนมินัลอาหรับกุเรชมาจากเผ่าอาหรับวัลอาหรับมินซุรรียะติอิสมาอีลอิบนอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอิสมาอีลคือลูกของอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนั่นแปลว่าอัลลอฮ์ได้เลือกรอซูลุลลอฮ์มาจากมินคิยารินเขาเรียกว่ารอซูลุลลอฮ์เป็นคิยารุนมินคิยารินเป็นคนดีที่มาจากเผ่าที่ดีเป็นคนดีที่มาจากสายตระกูลที่ดีเป็นคนดีที่มาจากเผ่าพันธุ์ที่ดีคิยารุนมินคิยารินมุฮัมมัดบุตรอับดุลลอฮ์บุตรอับดุลมุตตาลิบบุตรฮาชิมบุตรอับดุลมานาบุตรกุไซบุตรกีลาบบุตรมุรอไล่ไปเรื่อยพ่อของนบีชื่ออับดุลลอฮ์แม่นบีชื่ออะไรอามีนะโอ้ชื่อเดียวกับภรรยาบังจำแม่นไม่ใช่ใช่ไหมประมวลที่ฉันจำแม่นเพราะว่าแฟนที่บ้านชื่ออามีนะจำได้นะฮัมดุลิลละนี่ต้องอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรารู้จักมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้เพิ่มเติมจากนี้ไปคือปีเกิดและวันเกิดอันเนี้ยไม่ขีลาฟนบีเกิดอามุลฟิลปีช้างอามุลฟิลในก่อนที่จะมีฮิจรัตศักราชก่อนที่จะกำหนดปีฮิจรัตศักราชจริงๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยรอซูลนะฮิจรัตศักราชไม่ได้เกิดขึ้นในยุคสมัยของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการกำหนดฮิจรัตศักราชไม่เกี่ยวกับเรื่องของอิบาดะห์ไม่เกี่ยวกับเรื่องของหลักการศาสนาเป็นเรื่องของการจัดการเพื่อที่จะให้มันมีเอกสารที่ระบุวันเวลาช่วงเวลาที่ถูกต้องฉะนั้นอุมาร์บินอัลคอตอบจึงเป็นคนดำริเรื่องนี้ขึ้นมาในการกำหนดปีฮิจรัตศักราชจึงไม่เกี่ยวข้องกับอิสลามในแง่ของอิบาดะห์อย่ามาพ่วงกันนะวันปีใหม่อิสลามเราก็ทำเหมือนต่างศาสนิกว่าเป็นปีใหม่ของเราฮิจรัตศักราชเกิดขึ้นในยุคสมัยอุมาร์บินอัลคอตตาบนั่นแปลว่าก่อนเหตุการณ์ที่จะกำหนดฮิจรัตศักราชเขาเอาเหตุการณ์ของปีต่างๆมาเป็นเหตุการณ์ปีตูฟานอามุลฟิลเขากำหนดกันอย่างนั้นนบีเกิดอามุลฟิลนบีเกิดที่มักกะเกิดวันจันทร์ส่วนเดือนและวันที่ไม่มีหลักฐานที่เป็นดะลีลกอตอีที่เป็นหลักฐานชัดเจนขั้นเด็ดขาดในการที่จะชี้จึงมีการขีลาฟไงนบีเกิดรอบิอัลอวัลไหมเกิดซอฟัตไหมเกิดรอมฎอนไหมเกิดวันที่2หรือวันที่8วันที่10หรือวันที่12อันนี้มีในหลายรายงานแต่ส่วนใหญ่ให้น้ำหนักไปในทางที่เกิดเดือนรอบิอุลอวัลวันที่12ส่วนวันจันทร์อันนี้แน่นอนเพราะมีหะดีษนบีบอกชัดเจนว่านบีเกิดวันจันทร์นั่นแปลว่าอย่าไปเริ่มทึกทักหรือสรุปว่าเดือนรอบิอุลอวัลเป็นเดือนที่นบีเกิด 100% เพราะเดือนและวันที่ขีลาฟมีความเห็นแตกต่างแต่ปีและวันอะไรอันนี้อิตติฟากอันนี้ไม่มีขีลาฟอามุลฟิลยามอิทเนนวันจันทร์ปีช้างอันนี้ไม่ขีลาฟแต่เดือนอะไรวันที่เท่าไหร่นี้มีสิ่งที่บรรดาปวงปราชญ์เห็นต่างกันก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่จะเห็นว่าเป็นเดือนรอบิอุลอวัลวันที่12รอบิอุลอวัลต้องทำอะไรไหมฮะอย่าลืมนะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่ได้เอาวันเกิดหรือวันตายของนบีมูฮัมมัดมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอิบาดะห์และความสำคัญใดๆเลยอุมัรเอาวันแห่งการอพยพเพราะการอพยพเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนสถานะ
เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสร้างดอลลาร์อิสลามิยะรัฐอิสลามวันที่นบีอพยพหลังจากที่นบีเรียกร้องเชิญชวนผู้คนที่มักกะเป็นเวลากี่ปี13ปี10ปีแรกของการดะอวะหลังจากที่นบีได้รับวะฮีนบีได้รับวะฮีโดยอิกรอเป็นบิอะซะห์ได้รับการแต่งตั้งในสถานะนบีของอัลลอฮ์โดยอิกรอสถานะรอซูลด้วยยะอายุฮันมุดดัสซิรจากวันนั้นจนกระทั่งถึงอายุ50ใช่ไหม40ถึง50 10ปีนบีเรียกร้องเรื่องเตาฮีดอย่างเดียวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ส่วนอีก3ปีที่เหลืออยู่วะฮีเรื่องอาการพึ่งลงมาคือเรื่องของการละหมาดละหมาดลงมาในช่วง3ปีหลังก่อนนบีจะฮิจเราะห์จะอพยพจากมานครมักกะไปสู่มะดีนะห์ตรงนั้นมีฮุกมมีวะฮีเดียวที่นบีอะไรนบีได้สอนได้บอกคือเรื่องของการละหมาดใน10ปีแรกเรื่องอะกีดะห์อย่างเดียวล้วนๆใน13ปีมีทั้งอะกีดะห์และมีเรื่องภาคปฏิบัติเรื่องเดียวเท่านั้นที่เพิ่มมาคือเรื่องละหมาด13ปีที่มหานครมักกะห์หลังจากนั้นมีคำสั่งให้ฮิจเราะห์ฉะนั้นเหตุการณ์มิอราจของรอซูลุลลอฮ์จึงเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีความสำคัญเพราะนั่นคือเหตุการณ์ที่นบีขึ้นไปยังฟ้าชั้น7เพื่อที่จะรับวะฮยุนรับวะฮีในเรื่องละหมาดเพื่อให้ประอุมมะห์ของท่านเริ่มต้นกี่เวลาฮะ50ถ้าวันนี้เรายังต้องละหมาด50เวลาบางคนบอก5เวลายังแย่เลยอาจารย์5เวลานี่ยังประติดประต่อไม่ค่อยได้เลยแล้วถ้า50อุมมะห์ก่อน50นะคนที่ท้วงติงในฟ้าชั้น1คือนบีมูซาอะลัยฮิสสลามว่าไม่ได้แน่ไม่ได้ไม่ได้หรอกเชื่อเหอะไม่ได้ที่สุดนบีก็ไปร้องขอต่ออัลลอฮ์จนกระทั่งเหลือปริมาณลดผลบุญลดไหมเห็นไหมปริมาณลดมาเหลือ5แต่ผลบุญยัง50เหมือนเดิมอัลลอฮุอักบัรถึงขนาดนั้นนรกยังเต็มนรกยังเต็มอ้าวทีนี้มาดูนบีเกิดอามุลฟินเกิดที่มักกะห์เดือนรอบิลอาวัลวันจันทร์ถ้ามีลาดียะเขาบอกว่าน่าจะใกล้เคียงที่สุดก็คือปีที่571มีลาดียะแปลว่าคริสต์ศักราชนบีเสียชีวิตอายุ63ปี40ปีก่อนนูบูวะห์40ปีก่อนได้รับตำแหน่งนบี13ปีนบีอยู่ในสถานะของการเป็นนบีและรอซูลนบีเผยแผ่ทั้งหมดกี่ปีฮะฮะ23ใช่ไหม40บวก23เป็นเท่าไหร่63นบีเสียชีวิต63แปลว่า40ก่อนสถานะการเป็นนบี13ปีที่มหานครมักกะห์แปลว่านบีอพยพเมื่ออายุ53ปีแล้วนบีไปอยู่มาดีนะอีก10ปีในอามวะฮัจญะตุลวะดาปีที่ทำฮัจญ์ครั้งสุดท้ายนั่นคือปีสุดท้ายของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนบีก็เสียชีวิตหลังจากนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลที่เมื่อถูกส่งมาแล้วสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำให้เราเห็นอยากจะบอกว่าการทำงานเผยแผ่อิสลามไม่ต้องรอความพร้อมในทุกๆด้านเพราะถ้าท่านรอท่านจะไม่ได้ทำรอไม่ได้ทำนบีเกิดมาในสภาพที่ไม่ได้พร้อมเลยนะเกิดมานบีลูกกำพร้าใช่ไหมเป็นลูกกำพร้าพ่อเสียชีวิตตั้งแต่ตัวเองอยู่ในครรภ์ของมารดา
็นเด็กกำพร้าไม่ได้เกิดมาจากตระกูลครอบครัวที่ร่ำรวยมหาศาลรอซูลุลลอฮ์ได้แต่งงานกับท่านหญิงคาดียะห์รอดิลลอฮุอันฮาเป็นหญิงม่ายนางอายุ40รอซูลุลลอฮ์25แล้วรอซูลุลลอฮ์ก็ใช้ชีวิตหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตให้เป็นนบีในการดะวะห์ในการเผยแผ่อิสลามรอซูลุลลอฮ์ไม่ใช่คนร่ำรวยการที่อัลลอฮ์ส่งนบีมาในสภาพที่ไม่ต่างกับเราจนกว่าเราเดี๋ยวมึงนะจนกว่าเยอะบ้านทำด้วยดินดิบใครเคยไปฮัทมาเข้าไปในพิพิธภัณฑ์นิทรรศการที่เขาจัดเอาไว้เขาจำลองห้องนอนของรอซูลุลลอฮ์เห็นนะต่างกับเราเยอะไหมโอ้โหเราเนี่ยแอร์เย็นช่ำที่นอนสูงเป็นศอกเลยนอนฮะใช่ดินน่ะกั้นมีเตียงหะดีษหนึ่งบอกรอซูลุลลอฮ์นอนบนเสื่อตื่นมาเนี่ยเอามือลูบตัวเนี่ยรอยเสื่อเนี่ยติดถามว่าคนอย่างรอซูลุลลอฮ์ถ้าจะขอจากอัลลอฮ์ว่าให้รวยมั่งคั่งเหมือนกษัตริย์ทำได้ไหมได้อยากจะร่ำรวยมั่งคั่งพร้อมทุกอย่างอัลลอฮ์ให้อยู่แล้วแต่ทำไมรอซูลุลลอฮ์อยู่ในสภาพที่แร้นแค้นกว่าเราซะอีกหะดีษบอกรอซูลุลลอฮ์ไม่เคยกินอาหารอิ่มสองมื้อติดต่อกันเราเนี่ยกินเหลือเราเนี่ยอาหารตั้งอยู่เนี่ยนั่งเล็งจะกินอันไหนดีวะเนี่ยความเยอะรอซูลุลลอฮ์นี่บางวันไม่มีตัวเลือกนะข้าไปบ้านมีอาหารไหมภรรยาบอกวันนี้ไม่มีอะไรไม่เป็นไรฉันถือศีลอดโอ้โหมันต้องยิ่งใหญ่มากเลยนะเราเนี่ยขนาดมีแล้วนี่ยังบ่นเลยรอซูลุลลอฮ์เนี่ยไม่มีไม่เป็นไรฉันถือศีลอดวันนี้ฉันถ้าเราเรียนชีวิตของรอซูลเนี่ยเราจะเห็นว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความยิ่งใหญ่ของรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้มาจากฐานะแต่ใครที่อัลลอฮ์ให้ริสกีฐานะที่ดีมั่งคั่งแล้วใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองมีไปในหนทางของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ซอฮาบะห์อัลลอฮ์ซอฮาบะห์2กลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มที่ยากจนไปหานบีบอกอะห์ลุดดุซูรบิลอุจูรคนร่ำรวยเนี่ยเขาล้ำหน้าเราไปแล้วฉันไม่มีเงินจะซะดอกะห์จะทำยังไงนบีบอกว่ากล่าวตัสบีห์กล่าวตักบีรกล่าวตะฮลีลเหล่านี้เป็นซะดอกะห์คนจนก็ดีใจนะโอ้จะได้เทียบคนรวยๆเขาละคนในระดับซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเขารู้อะไรเป็นความดีเนี่ยเขารีบทำไงเขาเห็นนบีบอกคนจนนี้มาเขาทำมั่งเขาก็ทำอีกไอ้คนจนก็ไปบอกนบีว่าฉันไม่ทันเขาอีกแล้วไอ้ที่นบีบอกฉันน่ะเขาก็ทำเหมือนกันแต่สิ่งที่ฉันทำไม่เหมือนเขาคือฉันไม่มีเงินบริจาคเหมือนเขาไม่มีเงินไปทำซอดาเกาะห์ไม่มีเงินไปออกซะกาตเหมือนเขาอัลลอฮ์บอกนี่เป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเขาไปได้เห็นไหมฉะนั้นใครก็ตามที่อัลลอฮ์ได้ให้แล้วเขาก็ใช้มันไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะท่านจะได้รับสิ่งที่มันเพิ่มพูนละอินชากัรตุมละอาซีดันนะกุมหากว่าเจ้าชุกรต่ออัลลอฮ์ขอบคุณพระองค์ยืนยันว่าพระองค์จะเพิ่มให้มานะกอซัดซอดาเกาะตุนมินมาลินนบีบอกซอดาเกาะไม่ได้ทำให้ทรัพย์ลดนะตัวอย่างอบูบักรซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะแข่งกันเรื่องความดีนะอบูบักรจะเป็นคนที่นำหน้าคนอื่นพอเวลาเป็นความดีเนี่ยคนอื่นไล่ไม่เคยทันถ้าให้ก็ให้หมดกระเป๋าว่างั้นเถอะนี่คือซีฟ้านี่คือลักษณะของซอฮาบะห์ฉะนั้นย้อนกลับมารอซูลุลลอฮ์ที่ได้รับการยอมรับโดยบุคลิก
โดยซีฟะที่บอกว่าคุลุกจัญญามารยาทของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างรอซูลุลลอฮ์เติบโตมาด้วยการเป็นเยตีมพ่อตายขณะที่อยู่ในครรภ์ของมารดาแล้วหลังจากนั้นก็อยู่กับแม่นมฮะสุไวบะฮาลิมะตุซาอิดียะฮาลิมะเอานบีไปคืนแม่อามินะบินตุวะฮับในครั้งที่รอซูลุลลอฮ์ถูกผ่าอกนั่นแหละเพราะเด็กๆมันมาบอกกับฮาลิมะบอกว่านบีมูฮัมมัดตายแล้วถูกฆ่ามันเห็นเสร็จก็มาบอกเสร็จแล้วเวลาไปดูเนี่ยในรายงานบอกว่า นบีเหมือนนั่งหน้าซิดอยู่ถูกเอาหัวใจออกมานั่งเหมือนคนหมดแรงอ่ะฮาลิมะกลัวเดี๋ยวจะเป็นอันตรายเอานบีเนี่ยไปให้กับท่านหญิงอามินะแล้วในระหว่างที่เมื่อเอาไปให้อามินาเสร็จอามินาก็พานบีไปใครไปมาดีนาระหว่างเดินทางกลับจากมาดีนาเข้ามักกะแหละตรงนั้นแหละที่อามินาเสียชีวิตที่ตำบลชื่อว่าอับวะแล้วก็เสียชีวิตแปลว่ารอซูลุลลอฮ์เนี่ยในเยาว์วัยตอนที่ยังไม่เกิดก็พ่อตายอายุ6ขวบแม่ตายหลังจากนั้นก็ได้รับมาอยู่กับคุณปู่ลุงนะครับจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งเติบโตมาจะเห็นได้ว่านี่คือชีวิตของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์สร้างมหาบุรุษคนนี้ขึ้นมาไม่ได้จากความพร้อมชีวิตนบีดูตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันที่นบีรับวะฮีจากอัลลอฮ์ตะอาลาถ้าจะเอาความพร้อมทางด้านวัตถุแทบจะไม่มีเลยที่จะดีหน่อยคือพระนางคอดียะเป็นเศรษฐีนีให้การช่วยเหลือนบีชอบขึ้นไปที่ไฮเราะมีใครขึ้นไปบ้างไฮเราะถ้ำไฮเราะผมอะขึ้นไปอยากจะรู้ว่ามันขึ้นยากแค่ไหนโอ้โหสารภาพเลยฮะเกือบขึ้นไม่ถึงคือเขามีไม้เท้าขายอยู่ข้างล่างผมก็งงว่าเขาขายไม้เท้าทำไมเราก็เดินขึ้นไปถึงตรงกลางอ่ะเราเพิ่งนึกได้ว่าโอ้ผมเข้าใจแล้วว่าเธอเขาขายไม้เท้าทำไมมันจะมีประโยชน์ไอ้ตอนที่เราแรงหมดค้ำขึ้นแต่พอเวลาขึ้นข้างบนไปแล้วนี่ก็ทำดีแล้วไม่เป็นไรคืออยากจะรู้ว่าในวัย40ของรอซูลุลลอฮ์เดินขึ้นภูเขาไม่ได้ขึ้นครั้งเดียวนะขึ้นไปอยู่ที่นั่นหลายครั้งนะขึ้นลงอ่ะแปลว่ารอซูลุลลอฮ์เป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงมากครับขึ้นภูเขาไฮเราะไปอยู่นู่นยอดสุดไปอยู่ยอดสุดบนภูเขาเนี่ยทีนี้ในครั้งที่รอซูลุลลอฮ์ขึ้นไปอยู่อย่างเนี้ยผู้ที่ให้การช่วยเหลือคือคอดียะห์เป็นภรรยารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในที่สุดอัลลอฮ์ก็ส่งยิบรีลมาเอาวะฮีมาให้อิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักไล่มาทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะได้ขมวดปมในช่วงท้ายนี้เนี่ยรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อได้รับสถานะของการเป็นรอซูลแน่นอนที่สุดครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มต้นในการดะวะในการเผยแผ่สิ่งหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์ทำคือการนำความรู้ไปบอกจากตรงนี้แหละเชคมูฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบจึงบอกว่ามีอยู่4ประการที่มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติรู้และเข้าใจ 1. จะต้องศึกษาหาความรู้2จะต้องปฏิบัติ3จะต้องเผยแผ่4จะต้องอดทนบนวิถีทางแห่งการเผยแผ่นี้หลัก4ข้อที่มุสลิมทุกคนจะต้องมี1ต้องเรียนรู้2เมื่อรู้แล้วต้องอะไรต้องปฏิบัติ
สามเมื่อปฏิบัติแล้วอยู่เฉยไม่ได้ต้องเอาความรู้ไปบอกคนอื่นไปเผยแผ่อัดดาวะอิสลามีอะและสุดท้ายบนเส้นทางแห่งการเผยแผ่มันต้องมีบททดสอบต้องมีขวากหนามต้องอดทนถอดมาจากไหนอะถอดมาจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม4ข้อต้องตระหนักรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบุคคลที่เคร่งครัดต่อการที่จะปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตอบวันนี้หมดเลยไหมโอเคได้ครับเอาอีกนิดนึงเดี๋ยวจะตอบคำถามละโอเคเอาสุดท้ายรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รักษาชีวิตไว้มากแน่นอนฮะเรื่องศาสนารอซูลุลลอฮ์ไม่มีความผิดพลาดอยู่แล้วสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ดูวิถีชีวิตของรอซูลุลลอฮ์ในแง่การอิบาดะห์รอซูลุลลอฮ์เป็นต้นแบบของบ่าวของอัลลอฮ์ที่เมื่อเกิดปัญหาท่านเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเวลาเราเกิดปัญหาเข้าสู่การละหมาดเกิดปัญหาเข้าสู่การละหมาดนบียืนละหมาดจนเท้าบวมซอฮาบะห์บอกมีคนเห็นนบียืนขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นภรรยาเวลาเห็นนบียืนละหมาดจนเท้าบวมขนาดนั้นบอกว่าทำไมอ่ะท่านเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺอภัยโทษไม่ว่าจะก่อนหรือหลังอยู่แล้วนบีบอกอัฟลาอากูนอับดันชะกูรออัฟลาอากูนุอับดันชะกูรอจะไม่ให้ฉันเป็นบ่าวที่ขอบคุณต่อพระองค์กันนั้นหรืออัลลอฮฺดูสิชีวิตเราเนี่ยอัลลอฮฺให้เยอะไหมเราเคยนึกที่จะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในรูปแบบที่เหมือนรอซูลุลลอฮ์ทำไหมถ้าพูดถึงเรื่องความสุขสบายเรื่องฐานะเรื่องได้อีกหลายๆด้านเนี่ยเราได้รับเยอะกว่านบีนะใช่ไหมจริงไหมรอซูลุลลอฮ์ได้น้อยกว่าเรานะแต่เราสุดยอดขอบคุณอัลลอฮ์ขนาดนี้แล้วเราอะเราควรจะขอบคุณอัลลอฮ์แค่ไหนบางคนบอกว่าไอตอนจนเนี่ยละหมาดห้าเวลาไม่ขาดตื่นละหมาดตะฮัจญุดเวลามีสตางค์หน่อยปุ๊บห้าเวลาสาเป็นภาระของชีวิตละเดี๋ยวไม่มีเวลาไปทำมาหากินเริ่มมีปัญหาละนะเริ่มมีปัญหาแล้วบางคนตื่นก่อนซุบฮ์กลับหลังอิชาอีกเพื่อไปทำอาหารกินถามว่าละหมาดตรงไหนส่วนใครที่เขาออกไปแล้วเขารักษาเวลาละหมาดอัลฮัมดุลิลลาห์บางคนนี่แลกยอมที่ไม่ละหมาดเพื่อที่จะหาริสกีของอัลเลาะห์เราเนี่ยไปขอริสกีของอัลลอฮ์แต่เราไม่รู้จักขอบคุณเจ้าของริสกีเลยน่ากลัวนะดีเนี่ยว่าอัลลอฮ์มีซิฟัตอัรเราะห์มานพระองค์ทรงเมตตาทรงเมตตาถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยพูดก็ไม่เชื่อแล้วมึงยังมาขอทุกวันอีกมึงจะให้ไหมไม่ให้อะแต่อัลลอฮ์เมตตาขนาดไหนนบีละหมาดในเวลากลางคืนเนี่ยบางคนบอกนี่ไงซุนนะซุลลอฮ์นบีหะดีษอาอิชะห์พูดชัดเจนว่านบีละหมาด11รอกอะห์8บวก3บางทีก็13รอกอะห์เราบอกนี่ไงซุนนะรอซูลุลลอฮ์ไอซุนนะปริมาณเนี่ยไม่เป็นไรแต่ซุนนะแบบคุณภาพอ่ะเอามั้งมั้ยเคยเห็นมั้ยว่า
คยอ่านรายงานไหมว่าในบางรอกอะอ์ของรอซูลุลลอฮ์ในหนึ่งรอกอะอ์รอซูลุลลอฮ์อ่านห้ายูซุเคยเจอไหมห้ายูซไม่ใช่กุนฮุวัลลอฮ์ฟาลักนาตับบัตไม่ใช่ห้ายูซ11รอกอะอ์ของรอซูลุลลอฮ์นะมันเหมือน11รอกอะอ์ของเราไหมฉะนั้นมานั่งขีลาบว่ามันกี่รอกอะห์เท่าไหร่มันซุนนะห์นบีจำนวนไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันอยู่ที่คุณภาพเหมือนไหมบางทีเราละหมาดแข่งกับละครจะจบมีเลยต้องรีบละหมาดไว้เดี๋ยวไม่รู้ว่านางเอกกับพระเอกมันว่าไงกันฮะนั้นประเด็นไม่อยู่ที่ว่ามัน20หรือมัน13ไม่ใช่ประเด็นมัน11ไม่ใช่ประเด็นว่าละหมาดยังไงคุณภาพของรอกอะห์ได้เหมือนกับที่รอซูลุลลอฮ์ทำหรือไม่เพราะว่ามันต้องมาคุยกันเรื่องนี้บ้างใช่ไหมมันต้องมาคุยกันเรื่องนี้บ้างบางทีเราละหมาดก็อ่านต้นหากินอย่างเดียวเลยวนไป 3-4 ต้นนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เราต้องพัฒนาขึ้นมาแล้วคือถ้าจะตัดบีกถ้าจะทำตามซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์เนี่ยอย่าเอามิติเดียวมองให้ครบด้านว่ารอซูลุลลอฮ์ทำแบบอย่างให้กับเราเห็นในแบบไหนบ้างดูอันเนี้ยผมชอบนี่ความละเอียดของปราชญ์เขานะเขาบอกว่ารอซูลุลลอฮ์เนี่ยละหมาดในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยมากกว่า40รอกอะห์วันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะมากกว่า40รอกอะห์ตัดฟัรดูออกไปที่เหลือเป็นซุนัตถามว่าฟัรดู5เวลามีกี่รอกอะห์โหเซียนมากแสดงว่าบางคนบอกไอ้นี่ทำไมละหมาดเร็วเหลือเกินบอกอ๋อละหมาดคล่องแล้วมันที่มันเร็วเพราะมันละหมาดคล่องแป๊บเดียวละหมาด4รอกอะห์น่ะแป๊บเดียวให้สลามทำไมมันละหมาดเร็วเหลือเกินคล่องแล้วเขาบอกละหมาดแต่เล็กมันละหมาดคล่องเขาบอกแปลว่า17รอกอะห์ตัดเป็นฟัรดูที่เหลือเป็นซุนัต40กว่ารอกอะห์เนี่ยที่เหลือเป็นซุนัตไปตรวจดูว่านบีละหมาดอะไรบ้างไม่ธรรมดานะนั่นแปลว่านอกจากสิ่งที่เป็นฟัรดูแล้วเนี่ยนบีเก็บสิ่งที่เป็นซุนัตนบีเนี่ยได้รับอภัยโทษจากอัลเลาะห์ตะอาลาขนาดนี้ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมากกว่า40รอกอะห์ไปไล่ตรวจดูในซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์ว่าทำอะไรบ้างนบีละหมาดอะไรตัด17รอกอะห์ออกฮะมุสตะฟาฝากเป็นการบ้านลงไปนั่งดูซินบีละหมาดอะไรบ้างนี่คือซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์ที่เราจะต้องศึกษานบีทำให้เราเห็นถือศีลอดวันหนึ่งกับในนอกเหนือจากเดือนรอมฎอนเนี่ยในทุกๆอะไรทุกเดือนนอกเหนือรอมฎอนเดือนละ3วันบ้างบางทีสัปดาห์ละ2วันอันนี้คือซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์สิ่งที่อยากจะให้ท่านเห็นสุดท้ายเลยก็คือว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่ท่านนบีเป็นต้นแบบของการญิฮาดในทุกรูปแบบของความหมายญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ผมปิดการคุยเรื่องอัลอามีนในเรื่องนี้1ญิฮาดุนนัฟส์การต่อสู้กับตัวเองญิฮาดุนนัฟส์ถือเป็นการต่อสู้ชั้นสูงสุดในการญิฮาดุนนัฟส์มี4มะรอติบมี4ระดับขั้นด้วยกัน1เป็นการญิฮาดในแง่ของการเรียนรู้แน่นอนรอซูลุลลอฮ์ต้องได้รับวะฮยูจากอัลเลาะห์ตะอาลาอดทนในการที่ได้รับวะฮีรอซูลุลลอฮ์ปฏิบัติรอซูลุลลอฮ์ดะวะรอซูลุลลอฮ์มีความอดทนอันนี้4มะรอติบแปลว่า4ระดับขั้นที่อยู่ในญิฮาดุนนัฟส์ต่อมารอซูลุลลอฮ์ญิฮาดกับชัยฏอนชัยฏอนมันทำหน้าที่2อย่างครับ1ทำให้เราทำในสิ่งที่สงสัย2ทำให้เราตามอารมณ์รอซูลุลลอฮ์เป็นต้นแบบของการระงับ2สิ่งนี้ญิฮาดกับชัยฏอนมี2มะรอติบ
ชะฮาวาตวะชุบูฮาตมนุษย์จะหลงไปกับสิ่ง2ข้อนี้นะ1ชะฮาวาตทำตามอารมณ์2ชุบูฮาตทำการทำตามสิ่งที่อะไรสิ่งที่มันไม่ชัดเจนชุบฮะวะมันวะกออาฟิชุบูฮาตวะกออาฟิลฮารอมใครก็ตามที่ไปทำในสิ่งที่ไม่ชัดเจนแปลว่าไม่รู้ว่าฮาลาลหรือฮารอมฮุกมเท่ากับทำของฮารอมครับสิ่งที่ไม่ชัดเจนไม่ใช่เท่ากับฮาลาลนะสิ่งที่ไม่ชัดเจนเท่ากับฮารอมนะชูบูฮาตเท่ากับฮารอมนะแปลว่าถ้าอันไหนเครือบแคลงสงสัยต้องหยุดไม่ใช่ทำเราส่วนใหญ่เฮ้ยสงสัยทำก่อนดีกว่าเผื่อได้อันนี้มันตรงข้ามกับนบีเลยนะนบีบอกว่าถ้าสงสัยต้องหยุดไอเราสงสัยต้องทำเอาแล้วนบีคนไหนเราตกลงเนี้ยฮะสงสัยจะดีได้ไงอ่ะเออของดีแล้วทำเนี่ยขอคุยหน่อยอันนี้ดีมากเลยถ้าเป็นของดีเนี่ยแล้วทำถ้าเกิดสิ่งนั้นเป็นของดีจริงที่มาจากศาสนาต้องทำแต่ถ้าเราคิดว่าดีของเราเองหือละหมาดซุบฮ์มีกี่รอกอะห์เผอิญว่าเมื่อคืนมุสฟานอนแต่หัวค่ำนอนกัน4ทุ่มตื่นมาแข็งแรงเฮ้ย2รอกอะห์มันน้อยไปวันนี้แค่2เองอ่ะวันนี้ฉันดูกระปี้กระเป๋าเลยขอเพิ่มอีก4แล้วกันซูเปอร์ขอ6ได้ไหมอ้าวก็ของดีอ่ะละหมาดไม่ดีได้ไงอ่ะมันแปลว่านะแปลว่าของดีไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาไม่ถูกจำนวนไม่ถูกวิธีการไม่ถือเป็นของดีคำพูดนี้ดีมากเลยนะผมให้หลักไว้ข้อหนึ่งอะไรก็ตามที่จะเป็นของดีต้องมีรากฐานสองข้อนี้สองข้อนะไม่ใช่ข้อหนึ่งข้อใดนะหนึ่งของนั้นต้องทำบนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจสองสิ่งนั้นต้องทำบนรูปแบบที่ถูกต้องถ้าปราศจากสองข้อนี้ปราศจากสองข้อนะไม่ใช่ปราศจากอันหนึ่งอันใดนะไม่ถือเป็นของดีคนที่ไปฮัจญ์มาแล้วเขาตะวาฟกี่รอบฮะบางเวลาตะวาฟรอบกะบะห์ตะวาฟกี่รอบ7ครั้งละ7รอบใช่ไหมเพิ่ม10ได้ไหมก็หรอลานก็แน่นอุตส่าห์ลงไปแล้วเอาแค่7ทำไมอ่ะเพิ่มอีกสัก3ให้มันครบ10ฮะใช่ไหมล่ะอุตส่าห์ลงไปแล้วคนแน่นกันไม่ใช่ไงยังแข็งแรงอยู่ขอเพิ่มสัก10เป็นความดีไหมไม่ดีแค่3หรือไม่ดีทั้ง10นี่ไงเวลาท่านเพิ่มจากจำนวนที่ศาสนากำหนดมันไม่ใช่ไม่ดีเฉพาะส่วนที่เพิ่มนะมันพาให้ทั้งหมดเสียไปด้วยเข้าใจยังฉะนั้นของที่เรียกว่าเป็นของดีเนี่ยมันต้องมีรูปแบบถ้าไม่มีรูปแบบอย่าทึกทักเองว่าดีตอนรุกุอ์เนี่ยเขาอ่านอะไรซุบฮานะร็อบบิลอะซีมเป็นซิกรุลลอฮ์ใช่ไหมเราบอกไอตอนเนี้ยเอายาซีนไปอ่านดีกว่ากุรอานกุรอานดีกว่าไหมแล้วอ่านในละหมาดด้วยน่าจะดีดับเบิลดีนะตกลงมันดีไหมนั่นไงของดีวางผิดที่ไม่ถือเป็นความดีไม่ถือเป็นความดีของดีต้องถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการถูกรูปแบบนี่คือศาสนาอาลีถึงบอกว่าศาสนาเนี่ยถ้าศาสนาอยู่ที่สติปัญญาเช็ดข้างใต้โคฟเราใส่ถุงเท้าเนาะเวลามันเปื้อนเวลามันเดินเนี่ยข้างล่างมันเปื้อนใช่ไหมเช็ดข้างล่างเนี่ยน่าจะดีกว่าเช็ดข้างบนเวลาการเช็ดครบหรือถุงเท้าที่เราสวมเมื่ออ่านละหมาดเสร็จแล้ว
ถ้าศาสนามันอยู่ที่สติปัญญาแล้วมันเช็ดข้างล่างเนี่ยมันน่าจะดีกว่าเช็ดข้างบนแต่ทำไมศาสนาสอนให้เช็ดข้างบนทั้งที่ข้างบนไม่ได้รอยเปื้อนฮะนี่คือศาสนาจริงป่ะมันควรจะเช็ดข้างล่างสิไอตอนเปื้อนมันอยู่ข้างล่างแต่ทำไมเวลารูปครบเขาให้รูปบนน่ะแปลว่าศาสนาไม่ได้อยู่ที่นี่อัดดีนุนอิติบะลาอิบติดะศาสนาคือการเจริญรอยตามไม่ใช่คิดเอาเองรอซูลุลลอฮ์เป็นรูปแบบอ้าวเดี๋ยวไม่จบยิฮะเดี๋ยวไม่ได้ตอบคำถามต่อมายิฮะต่อกุฟฟาร์มีสี่มาราติบต่อกุฟฟาร์มุชริกีน1ต่อสู้ด้วยหัวใจต่อสู้ด้วยลิ้นต่อสู้ด้วยทรัพย์สินต่อสู้ด้วยมือด้วยพละกำลังต่อสู้กับอัสฮาบุซุลคนที่อาธรรมมี2มี3มรติบด้วยกับมือด้วยกับลิ้นด้วยกับหัวใจญิฮาดทั้งหมดมีทั้งหมด13มรติบเป็น13มัรตะบะอยู่ที่รอซูลุลลอฮ์ทั้งหมดส่วนเราจะได้แค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งปราชญ์จึงบอกว่ารอซูลุลลอฮ์อยู่ในสถานะที่ยิ่งใหญ่สูงส่งเพราะในแง่ของการต่อสู้ทุกมิติและทุกระดับนั้นอยู่ในชีวิตรอซูลุลลอฮ์ทั้งหมดแล้วนี่คือการเสียสละและการทุ่มเทของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้รับสุญญานามว่าอัลอัศศอดิกอัลอามีนตอบคำถามละถ้าอิหม่ามละหมาดลิหม่ามละหมาดเกินเราจะตามหรือเราจะนั่งรออิหม่ามละหมาดเกินเรารู้ไหมว่าเกินรู้ใช่ไหมฮะถ้าเรารู้ว่าอิหม่ามเกินแล้วเราตามอิหม่ามยืนตามอิหม่ามแปลว่าเราเจตนาเกินถ้าเราเจตนาเกินสมมุติเราตามเลยนะเอาตามก่อนแปลว่าเราเสียละหมาดเพราะอิหม่ามเขาเข้าใจว่าเขายังไม่ครบแต่เรามั่นใจว่าครบอัลอิมามลิยุตัมมะบิอิหม่ามที่มีไว้เพื่อให้เราตามเนี่ยไม่ใช่ให้ตามในสิ่งที่ผิดถ้าขาดต้องเตือนเขาถ้าขาดต้องเตือนเขาถูกต้องสุยซาวีไม่เกินหรือขาดต้องสุยซาวีอยู่แล้วครับแต่ประเด็นคือขาดหรือเกินการเกินที่เป็นรุกลหรือการขาดที่เป็นรุกลถ้าไม่กลับไปสู่การปฏิบัติละหมาดนั้นเสียทันทีแล้วทำไหมทำสิ่งที่เกินไหมยกตัวอย่างทีละประเด็นสมมุติว่าละหมาดมักริบ3รอกะมักริบ3รอกะเสร็จแล้วรอกะที่3เนี่ยเรารู้ว่าครบละอิหม่ามยืนขึ้นอีก1รอกะเราก็ซุบฮานัลลอฮ์อิหม่ามก็ยังไม่รู้ซุบฮานัลลอฮ์อะไรหรือเขาอาจจะมั่นใจว่าตัวเขายังไม่ครบอ่ะเขาขึ้นกรณีอย่างนี้เราขึ้นไม่ได้เรานั่งรอแต่ไม่ใช่ไหมถึงมูฟารอกอแปลว่าแยกออกเลยนั่งรอเพื่อที่จะให้อิหม่ามลงมาแล้วก็นั่งตะชะฮุดพร้อมกับเราคือเราต้องรออิหม่ามเพื่อที่จะอ่านตะชะฮุดแล้วสลามพร้อมอิหม่ามในกรณีอย่างนี้ถ้าอิหม่ามเขาไม่สุญูดซะฮวีท่านไม่ต้องสุญูดเข้าใจนะเพราะไอ้เขานะมั่นใจว่าเขาอะไรเขาถูกแล้วนอกจากเราเตือนเขาเรามาเสร็จปุ๊บเราบอกว่าอิหม่ามเกินไปแล้วอิหม่ามก็มาถามมะมุมเอาฉันเกินจริงหรือเปล่าบอกเกินจริงตรงนั้นแหละให้สุญูดซะฮวีแล้วก็ให้สลามเราถึงจะตามเข้าใจยังเพราะถ้าเขาบอกเฮ้ยไม่เกินฉันมั่นใจว่าไม่เกินก็จบเพราะเขามั่นใจว่าเขาไม่เกินแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเกินเราก็หยุดณที่เราก็หยุดอยู่ณที่เรายังไม่สลามยังไม่อะไรทั้งสิ้นนั่งรออย่างเดียว
นั่งรออย่างเดียวจนกว่าเขาลงมาปุ๊บเราก็ตะชาฮุดเพราะเราต้องตามอยู่แล้วเรานำหน้าไม่ได้เราต้องนั่งอย่างเดียวถามว่าทำไมที่เราไม่ยืนเพราะถ้าเรายืนแปลว่าเราเจตนาที่จะเพิ่มรอกอะซึ่งรอกอะเป็นรุกลรุกลเพิ่มไม่ได้ครับรุกลเจตนาเพิ่มละหมาดเสียเลยจ้ะนะขาดเตือนฮะขาดปุ๊บสมมุติว่าอย่างนี้สมมุติเราเตือนแล้วเราเตือนแล้วแล้วอิหม่ามยังไม่นั่นอีกให้เราตามอิหม่ามจนเสร็จแล้วเราถามอิหม่ามว่าอิหม่ามตกลงเนี่ยอิหม่ามขาดหรือเปล่าอิหม่ามก็มาถามมะมุมว่าตกลงฉันขาดมั้ยเข้าใจนะพอบอกขาดปุ๊บเนี่ยให้เขายืนขึ้นอีก1รอกอะห์แล้วเมื่อลงมานั่งให้สุญูดซาวียืนเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงมานั่งอีกรอกอะห์นึงเลยไงเพิ่มก็มันขาดเป็นรอกอะห์ไงแปลว่ารอกอะห์ที่ขาดเนี่ยคือให้ยืนละหมาดปกติเลยแปลว่ายืนขึ้นรอกอะห์ไอติดานสุญูดหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยสถานะอย่างเนี้ยอิหม่ามรู้แล้วว่าต้องสุญูดซาวีแน่นอนเพราะว่าเขาขาดเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราเองเวลาเขาขึ้นไม่ใช่เราเตือนก็เสร็จอิหม่ามขาดนะเพราะอิหม่ามยังให้กูกลับบ้านไม่ใช่นะแปลว่าเราต้องตามเขาด้วยเพราะเราเองเนี่ยเป็นคนเตือนเขานั่นแปลว่าเวลาเขาขึ้นเราก็ขึ้นเขาสุญูดเราก็สุญูดฮะใช่เกินสุญูดซาวีอย่างเดียวเออถ้าเกินสมมุติว่าเราอ่ะนั่งละมันยังไงนะสมมุติอย่างนี้เขาขึ้นไปก่อนเขาขึ้นไปยืนปุ๊บแล้วเราก็ซุบฮานัลลอฮ์แล้วเขาก็สมมุติเขาอิหม่ามเขารู้เฮ้ยเขาเกินแล้วคำถามคือเวลาเขายืนขึ้นแล้วเขารู้ว่าเกินแล้วเนี่ยเขาจะทำให้รอกอะห์นั้นเสร็จแล้วค่อยนั่งหรือต้องลงเลยเข้าใจไหมขึ้นยืนปุ๊บผมเป็นอิหม่ามมุสฟาตามผมรอกอะห์ที่4คือละหมาดมักริบ3รอกอะห์ผมขึ้นรอกอะห์ที่4ผมขึ้นยืนอัลลอฮุอักบัรมุสฟานั่งอยู่บอกซุบฮานัลลอฮ์ผมนึกขึ้นได้เฮ้ยนี่มันเกินแล้วผมจะต้องลงเลยหรือรุกอะห์อิตีดานแล้วก็สุญูดแล้วก็ค่อยมานั่งผมต้องทำยังไงนี่ป่ะต้องรีบลงเลยเพราะไอตอนที่เราขึ้นไปเนี่ยเราไม่ได้เจตนาขึ้นเราเข้าใจว่ามันขาดแต่เมื่อมั่นใจแล้วเพิ่มแม้เพียงรุกลเดียวก็ไม่ได้เพราะแปลว่าเราเจตนาเกินแม้เพียงรุกลเดียวนะแม้เพียงอ่านฟาติฮะนะเราขึ้นมาอัลลอฮฺอักบัรอ่านฟาติฮะเป็นรุกลอยู่แล้วเราอ่านเราจะอ่านฟาติฮะให้เสร็จแล้วค่อยลงก็ไม่ได้แปลว่าเราเจตนาเกินแปลว่าเราต้องลงเลยครับแล้วตะชาฮุดแล้วสุญูดซาวีเลยโอเคนะครับผมต้องสุญูดซาวีฮะหลังสลามหลังสลามครับเวลาเกินต้องหลังสลามเดี๋ยวอิหม่ามเกินแล้วทำไหมต้องลงเลยฮะลงแล้วอ่านตะชาฮุดเลยหมายถึงอะไรนะเขาไม่ถ้าเขาไม่รู้ละหมาดเสร็จให้เราเตือนเขาว่าอิหม่ามไม่อยู่ซาวีให้เขาสู่ซาวีฉะนั้นคนที่เป็นอิหม่ามเนี่ยสำคัญไงถึงบอกว่าคนอิหม่ามคนที่เป็นอิหม่ามมันต้องรู้หุกกลมศาสนานะไม่ใช่เขาซุบฮานัลลอฮ์เขาเตือนแล้วไอ้นี่กูยังงงอยู่มันซุบฮานัลลอฮ์ทำไมมันยังมึนอยู่อีกผมเคยผมไม่ละหมาดที่ฮารอมผมก็ตักบีรอัลลอฮ์บัดมันไม่มีสุตรองไงมันจะเป็นสุตรอฮ์ยังไงมันเป็นก้อนละหมาดไอ้นี่มันเดินตัดหน้ามาผมก็ยื่นมือไปกันไอ้มันหันมามันนึกว่าผมให้สลามมันจับมาอะไรดูความไม่รู้เรื่องเราก็หันมาอะไรกุมุสลามเราอัลลอฮ์อักบัรมันมีจริงเนี่ยไม่ได้พูดเล่นเราเกือบพังอ่ะกำลังละหมาดอยู่ไอ้สากกันไม่ให้มันเดินตัดหน้าไอ้นี่มันนึกว่าเรายื่นไปขอสลามจับแน่นปึ๊กเลยอิหม่ามเนี่ยถึงบอกว่าคนที่จะขึ้นไปเป็นอิหม่ามมันต้องรู้เวลาเขาเตือนเขาบอกเวลามันเกิดหลักอะไรมาที่จะต้องแก้ไขเนี่ยมันต้องเป็นไงต้องเป็นอันนี้สำคัญ
ละหมาดดูฮาแล้ว8โมง10โมงละหมาดอีกได้ไหมศอลาตุลเลนวันนะฮารมัสนามัสนาละหมาดกลางคืนหรือกลางวันก็ตามทีละ2ทีละ2ทีละ2ละหมาดได้ฮะรายงานนบีละหมาด4ก็มี8ก็มีผมชอบมากเลยละหมาดแล้วอยากละหมาดอีกได้ไหมมีประเภทละหมาดแล้วไม่ต้องละหมาดได้ไหมไอ้ละหมาดแล้วอยากละหมาดอีกได้ไหมเนี่ยชอบจริงๆเลยแสดงว่าโอ้โหหัวใจเขาผูกพันมากเลยดีมากละหมาดอิชรอกหรือละหมาดชุรูกเป็นการพูดตามปรากฏการณ์ของดวงอาทิตย์จริงๆแล้วมันคือละหมาดเดียวกันดูฮาจุดเริ่มต้นคือเริ่มต้นก็คืออิชรอกเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นด้ามหอกหนึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของดูฮามีหะดีษรอซูลุลลอฮ์ที่พูดเอาไว้ใครก็ตามที่ละหมาดที่จะคาร์ลมันซ่อนละกอดัตฟีจามะอะห์คนที่ละหมาดกอดัตแปลว่าละหมาดฟะญัรในญะมาอะห์หลังจากนั้นน่ะซุมมากออะดะยัซกุรุลลอฮ์เขานั่งซิกุรุลลอฮ์ฮัตตาตัตลุอัชชัมจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นซุมมายุศอลลิรอกอะตัยนหลังจากนั้นก็ละหมาดรอกอะห์กานัตละฮูกะอัจริฮัจญะตินวะอุมเราะห์ตามมะตินตามมะตินตามมะเขาจะได้รับภาคผลเท่ากับทำฮัจญ์และอุมเราะห์อย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์หะดีษนี้ระดับฮัสซันตรงนี้หลายคนบอกนี่คือละหมาดอิชรอกเปล่านี่คือละหมาดดูฮานี่คือตอนต้นของละหมาดดูฮานี่คือตอนต้นของการละหมาดดูฮาแปลว่าเป็นอันเดียวกันละหมาดตอนนี้แล้วอยากจะละหมาดตอน10โมงอีกได้ไหมได้อยากจะละหมาดตอน11โมงได้ไหมได้ตราบใดที่ยังไม่ซะวานไม่เข้าซุฮรีแปลว่าท่านยังอยู่ในเวลาของดูฮาเวลาที่สุดคือเวลาที่มันสัตว์มันหลบแดดแดดมันร้อนจ้าเขาหลบไปก็ละหมาดละหมาดแบบไหนศอลาตุลเลนวันนะฮาร์มัสนามัสนาละหมาดกลางคืนและกลางวันทีละ2ทีละ2ทีละ2แสดงว่าคนนี้เวลาเยอะเนี่ยเวลาเยอะอัลฮัมดุลิลละห์อ่านเล่มเขียวจะมีผลบุญอะไรกับมุสลิมเล่มเขียวคืออ๋ออ่านกุรอานแปลไทยดีไหมอ่านหะดีษตอนนี้ตำรับตำราที่เขียนที่มันถูกต้องอยู่ในแนวทางเต็มไปหมดเลยอ่านที่เวลาเราไปตลาดอะเนาะเราไปเจอเราจะไปซื้อผลไม้อะเราไปเจอกองนึงมันมีของสวยสมบูรณ์กับอีกกองนึงมันมีดีด้วยเน่าด้วยเราจะซื้อไหนฮะสีสวยสีดีซื้อเรียบที่มันสมบูรณ์เนาะเวลาของกินเนี่ยเรายังเลือกเอาของดีเลยแต่เวลาศาสนาเนี่ยเราบอกปนกันมั่งก็ไม่เป็นไรหรอกหึเวลาเราไปซื้อเนื้อเราไปซื้อปลาเนี่ยโอ้ดูทั้งเหงือกทั้งตามันดีไหมแต่เวลาศาสนาเนี่ยเราบอกเป็นปนๆกันก็ไม่เป็นได้หรอกถ้ามันไม่มีของดีเลยเนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้ามีของดีเนี่ยมันต้องถามว่าทำไมไม่เอาของที่ดีที่สุดของที่ปนเปื้อนเนี่ยอย่าเอาเพราะมันมีกี่คนที่แยกออกว่าไอ้ของปนเปื้อนคืออะไรเข้าใจไหมมีกี่คนบางทีเราเองเนี่ยยังแยกไม่ออกเลยว่าตกลงอะไรมันเปื้อนอะไรมันดีเมื่อไม่รู้เนี่ยให้ปลอดภัยเหอะให้ปลอดภัยนะครับผู้หญิงไปทำฮัจญ์ละหมาดที่มัสยิดฮารอมหรือที่พักดีกว่าข้อแรกศาสนาไม่ได้ห้ามผู้หญิงให้ไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมที่มัสยิดก่อนตราบใดที่ไม่ทำให้เกิดฟิตนะห์กับนางในไม่ว่าทางไหนก็ตามอันนี้หลักก่อนส่วนประเด็นว่าดีกว่าแน่นอนการอยู่ที่ห้องของนาง
ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าคำถามแล้วการไปละหมาดที่มัสยิดอัลฮารอมกับการละหมาดที่ห้องถ้าถามว่าอันไหนดีกว่าโดยสถานที่โดยตำแหน่งของเขาเรียกว่าพื้นที่ของการละหมาดหะดีษนี้อามอยู่แล้วแปลว่าห้องต้องดีกว่าต้องดีกว่าอยู่แล้วแต่ดีกว่าในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคผลและความประเสริฐที่ได้รับในแง่ของการละหมาดญะมาอะห์ดีกว่าในแง่สถานที่แล้วถ้าเกิดว่าไปละหมาดร่วมญะมาอะห์ได้ผลบุญไหมได้ผลบุญได้ผลบุญไหมได้เท่าผู้ชายไหมได้ท่าผู้ชายไหมได้ท่าผู้ชายมันอามิลซอลิฮันมินซักรินเอาอุนซาวะฮัวมุมินุนใครก็ตามที่ทำความดีไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายแล้วเขาเป็นคนที่มีอีหม่านต่อหรอฟาลานุฮิยันนะฮุฮายาตันตอยยิบะวาลานัจจิยันนะฮุมอัจรอฮุมบิอาซานิมากานุยะมะลูนอายะนี้คลุมทั้งผู้หญิงผู้ชายทำอามานที่ซอและอีหม่านไม่ว่าจะหญิงหรือชายได้รับการตอบแทนที่ดุนยาและได้รับการตอบแทนที่ในโลกอาคิเราะห์ถ้าดูแล้วไปมัสยิดมันไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเนาะมันดูโอ้โหไม่ไหวเรารู้สึกว่ามันจะเบียดเสียจนเกินไปสมมติแล้วพื้นที่ไม่อำนวยท่านละหมาดที่ห้องแต่ถ้าสามารถไปได้ท่านก็ไปแต่เงื่อนไขคือต้องปราศจากฟิตนะห์ที่จะเกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วจริงอยู่ฮะมัสยิดอัลฮารอมย่อมดีกว่าในแง่สถานที่สำหรับผู้ชายในของการละหมาดในแง่ของภาคผลแต่อย่าลืมว่าบนแผ่นดินฮารอมไม่ใช่เฉพาะตัวมัสยิดอัลฮารอมหรือมัสยิดุลกะอ์บะห์เท่านั้นที่ผลบุญได้ 100,000 ในห้องก็ได้ครับในห้องก็ได้ผู้ชายด้วยคำถามว่าผู้ชายละหมาดในห้องทำไมอ่ะผู้หญิงก็ได้รับข้อผ่อนปรนแล้วผู้ชายทำไมไม่ไปญะมาอะห์ล่ะเข้าใจยังไอ้ผู้หญิงเนี่ยเขามีสิ่งที่เป็นข้อจำกัดของผู้หญิงที่นางละหมาดที่นางก็ได้ผลบุญแต่การที่นางไปนางก็ไม่ได้ผิดอะไรนางก็ได้จริงๆแล้วผู้หญิงมีโอกาสมากกว่าผู้ชายเนาะถามว่าผู้ชายละหมาดในกรณีที่ละหมาดที่ห้องป่วยไม่สามารถไปได้แล้วละหมาดที่ห้องในสภาพที่มีอุซรมีอุปสรรคได้ผลบุญครับผมบอกแล้วความดีมันสตาร์ทอันนี้เข้าใจต้องเข้าใจดีนะในศาสนาที่พูดไม่ใช่หนึ่งเท่ากับแต่หมายถึงจุดเริ่มต้นของมันจากตรงนั้นแปลว่าความดีโดยพื้นฐานธรรมดาปกติ1เริ่มต้นไปจาก10ถ้ามัสยิดนบวี1เริ่มต้นจากพันถ้าเกิดมัสยิดอัลฮารอม1เริ่มต้นจากแสนแต่ถามว่าได้แสนทุกคนเท่ากันไหมบางคนมีโอกาสได้มากกว่าไหมเข้าใจป่ะแปลว่าไม่ใช่1เท่ากับแสนแล้วจบแต่ตรงนั้นมันมีลักษณะเฉพาะแปลว่ามันเริ่มต้นจากแสนผู้ชายเดินเข้าไปซอบต้นๆ นะยิ่งซอฟมากยิ่งดีใช่ไหมยิ่งใกล้อิหม่ามมากยิ่งดีใช่ไหมเดินไกลเดินเข้าไปกว่าจะเข้าไปถึงซอฟทุกความพยายามทุกความยากลำบากทุกความพยายามที่เราเข้าไปเพื่อจะให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนนะจุดสตาร์ทมันแสนเหมือนกันแต่ว่าความพยายามความสมบูรณ์ความถูกต้องตรงนี้คือจุดต่างที่เขาจะได้รับในความแตกต่างกันนี่คือความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนบอกอาจารย์แค่แสนนี่ก็พอแล้วจะต้องเยอะกว่านั้นทำไมอ่ะใช่ไหมถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วสำหรับผู้ชายเนาะถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วแล้วท่านยังขี้เกียจไปฮารอมโอ้ยเสียโอกาสมากเลยนะแต่ถ้าป่วยหรือไม่ไหวหรือว่ามีอุซรไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับอันนั้นศาสนาไม่ได้ว่าถ้ามีอุซรไม่ได้ว่าแต่ถ้าไม่มีอุซร
ไม่มีเหตุที่ท่านจะบอกว่าฉันขอบนห้องก็แสนเท่ากันเพราะท่านจะได้ผลบุญมากกว่าเวลาไปอยู่ละหมาดที่ฮารอมถึงแม้ว่าปาดจะมองต่างกันในเรื่องนี้หนึ่งนั้นเช็คบินบาสบินบาสบอกเลยว่าบนแผ่นดินฮารอมที่เป็นมัสยิดหรือเป็นสถานที่ถ้าเป็นแผ่นดินฮารอมจะได้สิทธิตรงนี้ปาดบางคนบอกต้องเป็นมัสยิดหรือกะบะเป็นมัสยิดที่มีกะบะคือตัวมัสยิดฮารอมวัลลอฮุอาลัมแต่ว่าที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดไปละหมาดที่มัสยิดนอกจากมีอุซรมีอุปสรรคควาฮะคือที่ได้แสนเนี่ยยังคิดจะไปทำที่นั่นอีกคืออย่างนี้ที่ได้แสนที่ถูกระบุว่าได้แสนที่ตัวบทชัดเจนละหมาดแต่ถ้าความดีอื่นๆได้มากกว่าแผ่นดินฮาลาลแน่นอนคือแผ่นดินที่นอกจากแผ่นดินฮารอมแต่เท่าไหร่นั้นไม่มีสิทธิ์กำหนดยกเว้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพราะไม่มีตัวบทบอกสำหรับบางคนบอกว่าใช้เทียบเคียงกับการละหมาดแต่ว่านัสตัวบทพูดถึงเฉพาะละหมาดความดีอื่นเป็นทวีคูณแปลว่าการทำความดีบนแผ่นดินฮารอมมากกว่านอกแผ่นดินฮารอมแน่นอนแต่เท่าไหร่นั้นไม่มีตัวบทบอกว่าลอฮุอะลัมแต่บนแผ่นดินฮารอมฮารอมมี2ที่ฮารอมมักกะกับฮารอมมะดีนะสถานะของแผ่นดินฮารอมทั้ง2ต่างกันนะใครตั้งใจทำความชั่วบนแผ่นดินฮารอมมักกะเริ่มถูกจดบันทึกความชั่วเลยเป็นที่เดียวในดุนยานี้ที่ตั้งใจทำความชั่วก็ถูกบันทึกความชั่วคิดครับไม่ต้องถามเรื่องทำไม่ต้องถามเรื่องทำแค่คิดบนแผ่นดินฮารอมมักกะไม่ใช่ฮารอมมะดีนะบนฮารอมมักกะถือว่าถูกบันทึกความชั่วแล้วช่วยถามหน่อยครับอยากมีภรรยา4คนจะมีวิธีบอกภรรยาคนแรกอย่างไรภรรยายิงแม่นไหมฮะคืออย่างนี้ผมว่าคนส่วนใหญ่กลัวผู้หญิงยิงไม่แม่นเพราะถ้ายิงแม่นบางทีเขาเล็งขาก็โดนขาเวลาเขายิงไม่แม่นเขาเล็งขามันโดนหัวกลัวคนยิงไม่แม่นนะฮะไหนฮะเห็นไหมผมจะกลับไม่ได้กับพ่อเนี่ยอัลลอฮ์ไหนคนที่ถามเนี่ยอยู่ไหมเนี่ยฮะโอ้โหอันนี้เดี๋ยวคุยกันหลังไมค์ดีไหมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าโยนระเบิดแล้วไปอันนี้บอกอยากมีตั้ง4คนน่ะคนที่2ผ่านนี่ยังไม่รู้เลยไม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่จะให้พูดไหมเนี่ยไม่เนี่ยคนถามอาจจะไปดักปากซอยผมก็ได้นะฮะเรื่องเนี้ยถ้าจะคุยมันต้องคุยยาวนิดนึงเนาะเอาเป็นว่าผ่านคนที่สองก่อนแล้วเดี๋ยวคุยเรื่องคนสี่คนฮะคืออย่างนี้โดยหลักการเนี่ยเอาแบบหลักการเลยนะเอาหลักการก่อนส่วนว่าเราจะรับได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเอาหลักการก่อนการมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนในหลักการศาสนาเป็นที่อนุญาตอันนี้ก่อนเป็นที่อนุญาตแล้วผมให้หลักไว้ข้อหนึ่งอะไรก็ตามที่ศาสนากำหนด
หรืออนุญาตให้เราปฏิบัติสิ่งนั้นย่อมเป็นความดีไม่ว่าจะเป็นความดีทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามอะไรก็ตามที่ศาสนากำหนดเป็นข้อห้ามสิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเราไม่ว่าจะเป็นทางตรงและหรือทางอ้อมก็ตามนั่นแปลว่าในกฎเกณฑ์ข้อนี้อิสลามไม่ได้กำหนดบังคับว่าต้องมีแต่การมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนอยู่ในบทที่ว่าในเรื่องของการอนุญาตหรือญวาสแปลว่ามันอยู่ในหมวดอนุญาตนั่นแปลว่าในหมวดอนุญาตถ้าแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่ฮารามกับส่วนที่ฮาลาลสิ่งนี้อยู่ในหมวดที่ฮาลาลเมื่อสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่ฮาลาลเป็นสิ่งที่อนุญาตเราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่กำหนดสิ่งใดที่เป็นของไม่ดีให้กับบ่าวของพระองค์ต้องเข้าใจก่อนนะอันนี้เอาหลักก่อนส่วนท่านจะรับได้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งอนุญาตโดยอัลลอฮ์ฮะอ๋อเงื่อนไขของการอนุญาตของภรรยาใช่ไหมคนแรกไม่ใช่เงื่อนไขทางศาสนาแต่เป็นสิ่งที่ควรกระทำไม่ใช่เงื่อนไขอันนี้ต้องหลักก่อนนะเพราะถ้าหากว่าในความรู้สึกของเราจะทำทุกอย่างที่ต้องกับอารมณ์ของเราไม่มีฮุกกลมใดเลยในศาสนาที่เราสามารถยอมรับได้ในทุกๆเรื่องถือศีลอดถ้าเลือกระหว่างทำถือกับไม่ถือท่านจะเลือกอะไรฮะไม่ถือแต่ที่ท่านถือเพราะอะไรเพราะคำสั่งมีใครบอกเพราะกลัวเมียไม่ใช่ใช่ไหมเพราะคำสั่งถามว่าอยากถ้าเลือกระหว่างถือกับไม่ถือเอาแล้วบอกให้เลือกเอาไหนก็ได้เราต้องไม่เลือกอยู่แล้วอะไรก็ตามที่อัลเลาะห์ลงมาเป็นข้อกำหนดให้เราหนึ่งในนั้นคือทดสอบอีหม่านเราละหมาดวันหนึ่งห้าเวลาถ้าให้เลือกระหว่างทำกับไม่ทำเราเลือกอะไรจริงป่ะซะกาตเลือกระหว่างจะจ่ายกับไม่จ่ายเราเลือกอะไรเพราะนับซื้อของเราอยากไม่จ่ายอยู่แล้วแต่ศาสนาลงมาเพื่อทดสอบอีหม่านนี่คือเรื่องหนึ่งที่ทดสอบอีหม่านเหมือนกันส่วนว่าท่านจะรับได้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งตอบแค่นี้แหละมันเป็นเขาเรียกมันอะไรนะเรื่องนี้มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวไปว่ากันเองอันนี้ฮะลูกหรือภรรยามาเคาะหัวอย่างเดียวเลยใช่ไหมบางคนบอกว่าเขาอะรักภรรยามากนะเขาจะไม่ทำให้ภรรยากุ้มใจหรอกไม่ทำให้ภรรยามีเขาก็ไม่บอกเดี๋ยวภรรยาจะกุ้มใจก็เอาอย่างนี้ทุกความอดทนเป็นความดีครับครับอันนี้ดีมากเลยฮะจริงๆนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนี่เป็นสิ่งที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์เวลาเราอดทนในบททดสอบที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีกว่ากับเราดีแล้วดีมากเลยเนี่ยมาครบเลยเหรออ๋อมาเป็นญะมาอะห์เลยใช่ไหมอัลลอฮฺอักบัรฮะคือถามเนี่ยผมจะออกซอยนี้ไม่ได้นะว่าโอเคอัลฮัมดุลิลละห์ครับครับก็ดีแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์เนาะพอถามเรื่องนี้แล้วก็คือถามนะถามหมู่เวลาตายนะตายเดี่ยวนะก็โอเคแล้วกันเดี๋ยวเวลามันเยอะแล้วเดี๋ยวมีอะไรที่เหลือเดี๋ยว
ไปในรายการมีอะไรเดี๋ยวไม่รู้ผมไม่ได้อ่านทั้งหมดก็คิดว่าคงใช้เวลาพอสมควรแล้วเนาะมีอะไรขาดตกบกพร่องก็มาอัพด้วยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งในสิ่งที่เป็นบทเรียนที่สอนแล้วก็สิ่งที่เป็นคำตอบนะคงเท่านี้ครับคงฝากเท่านี้อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะชะอัลลอฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ